บ้างแล้วนะก็วันนี้วันมาฆบูชาปุณณีก็คือวันที่นับเนื่องด้วยวันที่มีการเขาเรียกว่าจตุรงคสันนิบาตเป็นการประจวบเหมาะของเหตุการณ์4อย่างเขาเรียกความประชุมลงของการเหตุการณ์4อย่างก็คือการเกิดขึ้นของการประชุมพระภิกษุด้วยที่ไม่ได้นัดหมายก็ซึ่งเป็นพุทธประเพณีของพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีกันทุกๆพระองค์ก็ต่างกันไปตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ถึง3ครั้งก็มี2ครั้งก็มีครั้งเดียวก็มีและจำนวนพระภิกษุสงฆ์ประชุมกันนั้นก็ต่างกันไปเป็นล้านองค์ก็มีล้านกว่าองค์ก็มีแสนองค์ก็มีหมื่นองค์ก็มีส่วนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย 1,250 รูป ก็ประชุมครั้งเดียวซึ่งก็แล้วแต่พระเจ้าแต่ละพระองค์ที่สร้างบารมีมาต่างกันแต่ความรู้ของพระเจ้าเท่าเทียมกันนะแต่เหตุการณ์ต่างๆอาจจะต่างกันบ้างแต่ความรู้ของพระเจ้าเสมอกันทุกพระองค์ เหตุการณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าพุทธประเพณีซึ่งประเพณีของพระเจ้าทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้ก็วันนั้นก็กล่าวโอวาทปฏิโมกข์คือโอวาทให้แก่ภิกษุที่มาประชุมกันล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพแล้วก็บวชอุปสมบทอุปสัมปทาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาใจความก็คือว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวรอบนี่คำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของผู้เจ้าทั้งหลายก็ผู้เจ้าทั้งหลายก็กล่าวอย่างนี้ทุกพระองค์นะอันนี้คนหลักโดยย่อยก็มีว่าไม่ควรเบียดเบียนภิกษุท่านชื่อว่าสมณะไม่ควรการเบียดเบียนไม่ควรขันติเป็นตบะธรรมอันยิ่งการเดินการนั่งการนอนในที่สงบสงัดการทำจิตให้ยิ่งอันนี้ก็คือคำย่อยของคำย่อยหลักย่อยของโอวาทปฏิโมกข้อหลักก็ข้อย่อยอันนี้ก็หมายถึงว่าคนเรานี้เนี่ยสามอย่างก็คือว่าเราจะต้องมาชำระบาป แล้วก็เจริญบุญขึ้นมาบาปนั้นก็คือจงละบาปทั้งปวงก็คืออกุศลนั่นเองอกุศลเกิดแต่จิตคือก็ความคิดไม่ดีความคิดชั่วๆความคิดต่ำๆอยู่ในจิตใจของเรามากมายเป็นบนทินของจิตเหมือนสนิมอันเกิดแต่เหล็กแล้วก็กัดกินก่อนเหล็กนั่นเองเกิดแต่เหล็กแล้วก็กัดกินเหล็กนั่นเองจิตเราเนี่ยมนทินของจิตก็คืออกุศลธรรมเหล่านี้เกิดแต่จิตแล้วก็กัดก่อนจิตนั่นเองซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องมาชำระออกไปทำความสะอาดชำระจิตของเราเนี่ยออกจากบาปทั้งปวงแล้วก็บำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์ขึ้นมาแทนฉะนั้นบาปเกิดแต่ใจเหมือนสลิมเกิดแต่เหล็กก็คือมลทินของจิตของเราก็คืออกุศลธรรมต่างๆจึงว่า มนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะทำลายหรือล้างมลทินล้างบาปเราเคยได้ยินแม่ว่าล้างบาปชำระบาปลอยบาป
ก็คือบาปอันเกิดแต่ใจของคนเราเนี่ยมนุษย์เราก็พยายามที่จะคิดค้นหาทางว่าทำยังไงจะทำให้บาปในใจเรานี้หมดไปเช่นไปอาบน้ำคงคาบ้างไปอะไรอ่ะสารภาพบาปบ้างพยายามที่ทำให้บาปในใจของเรานี่ลดลงไปให้หายลงไปให้ได้ด้วยกรรมวิธีสารพัดแต่บาปนั้นก็เหนียวแน่นไม่เคยออกเลย เหมือนซักผ้าขยี้เท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักทีจากผ้านั้นมลทินก็จับผ้านี้แน่นเหนียวเราสังเกตไหมว่าใจของเราทุกคนเนี่ย ความคิดฝ่ายต่ำเนี่ยเหนียวแน่นมากนะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะขจัดออกง่ายๆได้ความคิดฝ่ายต่ำๆนี้เป็นมลทินของเราเนี่ย แต่พระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะทำลายอกุศลธรรมเหล่านี้ได้อกุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยหมดไปได้จึงมีคำพูดว่าคำกล่าวว่าจงละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม ชำระจิตให้ขาวรอบคำนี้ถึงเกิดได้แสดงว่าเป็นของที่กำจัดได้แต่ใครเล่าจะกำจัดได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าใครปฏิบัติไม่ถูกไม่ตรงไม่ต้องก็ไม่มีทางที่จะชำระได้เลยเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านชำระได้แล้วแสดงว่าความคิดฝ่ายต่ำๆในใจของเราเนี่ย หมดเกลี้ยงได้เลยสะอาดเลยไม่มีเหลือได้แน่นอนแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่สามารถที่จะชำระได้เนี่ยเราจะทำให้จิตของเราชำระได้ตามรอยยุคลบาทของพระองค์แล้วก็ตามรอยของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือการประพฤติปฏิบัติ ที่ถูกที่ต้องที่ควร ซึ่งมนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะทำยังไงจะให้บาปอกุศลธรรมในใจของเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปด้วยอย่างนั้นด้วยอย่างนี้ด้วยกรรมวิธีสารพัดแต่ยังไงก็ไม่ออกด้วยวิธีอื่นๆก็เรียกว่าวัดปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถจะออกได้แม้แต่เราเองท่านทั้งหลายเนี่ย เราสังเกตไหมว่าเราจะทำบุญสุนทานยังไงทำดีขนาดไหนความคิดฝ่ายต่ำๆนั้นไม่ออกจากใจเราเลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะทำสมาธิแล้วก็สมาธิก็เกิดด้วยแล้วก็มีสมาธิด้วยความคิดฝ่ายต่ำๆนั้นก็ระงับไปตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเอง เวลาออกมาจากสมาธิเกิดอีกแล้วมีอีกแล้วเหมือนเดิมซึ่งสมาธิที่คนทำนั้นก็คิดว่าเราคงจะทำน้อยกับมั่งพยายามทำมากเข้าไปมากเข้าไปเหมือนเขาจะแข่งดีกับเรายิ่งเท่าไหร่เขาก็จะแซงหน้าเราเลยสงบตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมาก็มีเหมือนเดิม ในที่สุดออกไม่ได้นะสมาธิที่เราทำเนี่ยไม่สามารถจะชนะได้เลยทำไมเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเป็นมิจฉาสมาธินั่นเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมาธิที่ผิดยังไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิ จึงแก้ไขไม่ได้ส่วนสมาธินั้นเป็นของพระเจ้าทั้งหลายนั้นแก้ได้อันนี้คือไม่ใช่ของง่ายถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะมีการทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ย สมาธินั้นยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เลย
เวลาออกจากสมาธิมาอากุศลธรรมเหล่านั้นมีเหมือนเดิมดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายสามแทนที่จะลดลงนี่คือปัญหาละเพราะอะไรเพราะยังเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดยังไม่ถูกนั่นเองจนบางคนเนี่ยทำสมาธิไปเท่าไหร่ความคิดไม่ดีก็แทรกแซงมีอยู่อย่างนั้นจะล้ำหน้าอยู่เสมอจนในที่สุดทำแล้วทำเล่าทำยังไงก็ไม่หมดทำยังไงก็ไม่หายจนสุดวิสัยในการกระทำนะจนในที่สุดแล้วทำแล้วสุดวิสัยที่จะทำให้หมดไปได้จึงเห็นว่าเป็นของที่ละไม่ได้ละไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่ารู้เท่าทันก็พอคำว่ารู้เท่าทันก็คือมันมีอยู่นั่นแหละแต่รู้เท่าทันว่ามันมีถึงจะรู้เท่าทันก็ละไม่ได้อยู่ดีมันมีอยู่จะเท่าทันหรือไม่เท่าทันก็มีผลมีค่าเท่าเทียมกัน เพราะว่าขึ้นชื่อว่ามีอยู่เนี่ยมันเท่ากับว่ามันมีอยู่ยังไงก็ละไม่ได้จนในที่สุดบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็รู้แล้วก็เฉยถึงจะเฉยมันก็มีอยู่นั่นเอง จะรู้เท่าทันก็ชื่อว่ามีอยู่นั่นเองจนในที่สุดไม่รู้จะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรก็พูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นก็เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาก็แล้วกันว่าความคิดดีก็ดีความคิดไม่ดีก็ดีเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นธรรมชาติเช่นนั้นแหละเพียงแต่ว่าดีหรือไม่ดีนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเองเมื่อดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกมันไม่ได้ดับแล้วดับเลยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วอีกเดี๋ยวมันก็ดับอีกเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเล่าๆจนหาทางวี่แววว่าจะยุติตรงไหนก็ไม่มีปรากฏที่สุดของมันไม่มีเลยและเมื่อมีสุดที่มันไม่มีเลยก็เลยมองตามน้ำไปว่ามันเป็นเช่นนั้นเองให้เราทำใจเป็นกลางวางเฉยต่อเหตุการณ์นั้นว่านั่นมันเป็นความปกติของมันที่เป็นเช่นนั้นเราอย่าดีใจเลยนะเราอย่าเสียใจเลยนะเป็นเช่นนั้นเองคนหลายคนก็จะมาลงล็อกนี้หมดเลยว่าไหนๆแก้ไม่ได้ก็ตามน้ำซะเลยแล้วก็ให้วางทำใจเป็นกลางวางเฉยว่ามันจะเกิดคิดดีก็เฉยไว้ไม่ดีก็เฉยไว้แต่ยังไงก็ยังมีอยู่นั่นเอง อุปมาเหมือนว่าเรามานั่งที่ตรงนี้เนี่ยยุงกัดเราคนหนึ่งก็บอกว่ามันกัดก็ปัดหน่อยสิมันมาก็ปัดไปเดี๋ยวปัดตรงนี้เดี๋ยวมันก็มาตรงโน้นปัดตรงโน้นเดี๋ยวมันก็มาต่อไปยุงตัวเก่าปัดไปยุงตัวใหม่มาอีกดีไม่ดีตัวเก่าก็วนมาอีกตัวเก่าตัวใหม่วนกันไปวนกันมาแต่ยังไงยุงก็มีอยู่นั่นเองถึงจะปัดก็ยุงมีตัวนั่นเองหรือคนบางคนก็บอกว่ามันกัดก็รู้ให้มันกัดมันไม่กัดก็ยังไม่ให้รู้ว่ามันไม่กัดมันกัดแล้วบินไปก็รู้ไปเฉยต่อมันแต่ยังไงกัดหรือไม่กัดมันก็มียุงอยู่นั่นเองคนบางคนก็บอกว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติของโลกนี้โลกนี้เป็นอย่างนั้นแหละเราอย่าดีใจอย่าเสียใจกับมันยุงมันเป็นเช่นนั้นเองมันธรรมชาติของมันกัดก็ไม่ว่าไม่กัดก็ไม่ว่าเราอย่ายินดียินร้ายเลยแต่ยังไงยุงก็มีอยู่นั่นเองยุงกันหมดเลยอันนี้เพียงแต่ว่าเป็นคำปลอบใจตัวเองให้เห็นสภาพนั้นว่า
มันแก้ไขไม่ได้เราจะแก้ไขได้ก็คือปรับความเข้าใจของเราให้ถูกกับสิ่งนั้นโดยที่ไม่เดือดร้อนมากนักก็พอแล้วแต่ยังไงยุงก็ขึ้นชื่อว่ามันมีอยู่อย่างนี้เนี่ยจะเป็นธรรมะไหมไม่เป็นเพราะพระยาเจ้าไม่เป็นอย่างนี้เพราะจะพระยาเจ้าคือไม่มียุงยุงไม่มีพระยาเจ้าก็คืออกุศลไม่มีอย่างที่เราทำนี้ทำไมล่ะเราถึงมีอย่างนี้เพราะเรายังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ทำไมท่านถึงทำได้ไม่มียุงไม่มีการเกิดของอกุศลเพราะท่านเป็นสัมมาสมาธิ เรามาตรวจตาตัวเองที่ว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมก็ต้องเช็คตัวเองว่าเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไรมันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ใครจะรู้ได้ง่ายความจริงแล้วเป็นมันเป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ที่เขาแก้ไม่ได้เพราะว่ามันยังทำไม่ถูกสมาธิที่ทำยังเป็นสมาธิผิดอยู่ก็เลยว่าเมื่อสมาธิผิดผลก็ผิดเมื่อผลผิดการแก้ปัญหาก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่หมดไปแสดงว่าพระยาเจ้าท่านแก้ปัญหาได้แต่เราแก้ปัญหาไม่ได้ก็แสดงว่าการเดินทางของเราเนี่ยไม่ตรงไม่ถูกต้องตามพระยาเจ้านั่นเองเดินทางผิดนั่นเองจึงมีผลผิดมาเช่นนั้นนะอันนี้ก็เราต้องคิดว่ามันเป็นของแก้ได้ ถามว่าอากุศลธรรมและธรรมอากุศลธรรมทั้งหลายหรือบาปธรรมทั้งหลายที่เกิดในใจเราคือตัวไหนท่านกล่าวไว้ในคำสอนพุทธเจ้าว่าอากุศลมูลแปลว่ารากเหง้าของอากุศลก็คืออะไรราคะโทสะโมหะนี่หรือนี่คืออากุศลมูลส่วนกุศลมูลคือรากเหง้าของกุศลคืออะไรอโลภะอโทสะอโมหะนั่นเองก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโทโมหะถ้ามีก็คืออากุศลมูลถ้าไม่มีก็กุศลมูลไม่มีอะไรราคะโมหะโทสะโมหะแสดงว่ากิเลสของเรานั่นเองคืออกุศลนะความคิดไม่ดีของเราก็คือกิเลสสามตัวนั่นเองทีนี้กิเลสสามตัวนี้เกิดขึ้นแต่ไรแต่อะไรอะไรเป็นเหตุของการเกิดเราก็ต้องมาค้นมาคว้ามาศึกษาหาความรู้ ทำไมคนหลายคนทำสมาธิแล้วปฏิบัติธรรมแล้วทำไมแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะการทำสมาธิของเรายังผิดอยู่ยังไม่ถูกก็คือมิจฉาสมาธิทำให้กิเลสสามตัวเนี่ยไม่หมดไม่ทำลายไม่ถูกสลายตัวเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่กันมันก็ยังคันไม่หายอยู่นั่นเองเท่ากับว่ากิเลสสามตัวของเราเนี่ยกำจัดไม่ได้เป็นอย่างนั้นไหมทำดีขนาดไหนอย่างไรใครว่าบุญไหนไหนดีถ่ายไปหมดทำหมด แต่สุดท้ายก็คือว่าความคิดไม่ดีฝ่ายต่ำเนี่ยไม่หายทำให้เกิดการเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจของเราเสียเหลือเกินว่าอุตส่าห์ทำดีมาตั้งนานทำอะไรก็ทำหมดความคิดไม่ดีเหมือนจะแซงหน้าอยู่เลยข่มขีตัวเองอยู่เนืองเนืองจะบอกใครต่อใครว่าเรามีก็อายคิดขายหน้าตัวเองก็ไม่บอกอมความรู้สึกไว้ก็ดูเหมือนจะทุกข์เหลือเกินขัดแย้งกับการกระทำเราอยู่เลย
การกระทําเราคนนี้ก็คืออุตส่าห์นุ่งขาวมาบวชขาวแต่ใจก็ดําดําทําความดีเท่าไหร่เพื่อจะกลบหักลบกบหนี้กันมันก็กบไม่มิดสักทีโผล่หัวไม่ให้เห็นเลยมันเป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจให้เราเนี่ยท้อต่อการทําดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนเนี่ยเจอภาวะอย่างนี้จะบอกเขาจะก็เป็นการอับอายขายขี้หน้าตัวเองก็เลยไม่บอกบอกไปล้วนแล้วแต่ว่าความคิดนั้นก็หยาบมันหยาบมันต่ำช้าเหลือเกินมันต่ำซามเหลือเกินจนอายที่จะบอกบอกแก่ใครก็อายเขาว่าความคิดของเราต่ำสามแต่จะให้หมดมันก็ไม่หมดมันก็เป็นภาวะที่อึดอัดขัดเคืองบางครั้งถึงกระโทษตัวเองว่าเราคงจะเป็นผู้บาปหนากระมังทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่หายสักดีก็อดน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองว่าคงจะทำกรรมทำบาปมามากกระมังใจของเราทำไมคิดไม่ดีต่ำๆทั้งนั้นเลย ไปถึงขนาดนั้นคงจะเป็นกับเราคนเดียวหรือเปล่าจะบอกใครก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ต่ำก็อายก็อดเก็บความในใจเอาไว้ความจริงแล้วเนี่ยเป็นทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเป็นทุกคนถ้าเป็นทุกคนก็มีพวกหน่อยเนาะเป็นคนเดียวก็แย่เหมือนกันจะบอกใครก็อายนะอย่าเวอย่าแมะอย่าพูดถึงว่านุ่งขาวนมขาวเลยหัวโล้นกลนคิ้วนุ่งเหลืองยังไม่เว้นเลยดูสิไม่เว้นนะความคิดพวกนี้นะเป็นพระเป็นเจ้ายังไม่เว้นเลยคิดต่ำต่ำทำไงได้ล่ะมันมีมาอย่างนั้นน่ะก็มีทางเดียวก็คือกำจัดซะนั่นเองก็เป็นที่มาของเขาว่าพุทธเจ้าในสอนสาวกทั้งหลายให้เคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก็คือละบาปทั้งปวงซะบำเพ็ญกุบกุศลให้ถึงพร้อมซะชำระจิตให้ขาวสะอาดซะถ้าใครๆในโลกนี้เนี่ยทำไม่ได้คำพูดนี้ก็ไม่มีความหมายและก็ไม่มีคำพูดนี้ออกมาแสดงว่าพุทธเจ้าทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายทำได้เราก็ต้องทำได้ประตูนั้นมีอยู่เพียงแต่เราเดินไม่ถูกประตูเท่านั้นเองจึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้แสดงว่าความพยายามของเราที่ทำมานั้นยังไม่ถูกประตูไม่ถูกทางนั่นเองเอาละไม่เป็นไรเรามีพวกเยอะเพื่อนเยอะทั้งนั้นแหละเราก็ต้องทำให้ได้ตรงนี้เก็บไว้ในใจก็เก็บไว้แต่ว่าเป็นทุกคนนะเป็นทุกคนถือว่าเป็นธรรมชาติของคนเราที่มีอยู่ดั้งเดิมถ้าการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เนี่ยใครๆในโลกก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันถ้าได้พุทธเจ้าถึงปรากฏในโลกพระอรหันต์ก็ปรากฏในโลกได้อันนี้แหละจึงว่าโลกนี้มันมีทางออกอยู่ไม่ใช่ว่าไร้ทางออกแต่ที่เราหาแก้ไม่เจอหรือไม่ได้เราจึงไม่เราก็คือไม่เจอทางออกนั่นเองที่ถูกต้องนั่นเองจึงคลังคาสาที่อยู่ในจิตเราอากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยมันหมักดองอยู่ในใจเรามากมายหมักหมมอยู่ในใจเรามากมายท่านเราจะทำดีเท่าไหร่เข้าไปก็สกปรกไปด้วยกันหมดอุปมาเหมือนว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยมันมีตะกอนมันมีมลทินอยู่แล้วมันสกปรกอยู่แล้วเราจะเอาน้ำดีๆเนี่ยเข้าไปใส่มันก็ไปปนกันด้วยกันสกปรกไปด้วยกันเพราะน้ำแก้วนั้นเดิมทีมันสกปรกอยู่
เราจะเอาของสะอาดเข้าไปมันก็คุกเคล้ากันไกลสกปรกพอกันด้วยกันจึงไม่เป็นผลเลยไม่เป็นผลที่จะทำให้เราดีอุตส่าห์ทำความดีเนี่ยลาดลดลงไปทับถมลงไปความไม่ดีก็ปุดขึ้นมาเรื่อยๆปนกันเละไปหมดเลยกลายว่าสกปรกเลอะเทอะไปด้วยกันหมดนี่คือทุกคนเจอปัญหานี้นะ ทีนี้เราจะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะรู้เท่าทันก็แล้วรู้เฉยก็แล้วมองถึงความเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นก็แล้วมันก็ยังมีอยู่นั่นเองในสุดท้ายเนี่ยแก้ไม่ตกก็กลายเป็นธรรมะไปเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้รู้มันว่า เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับเองมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วว่าเกิดขึ้นดับไปยังไงก็มีอยู่นั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยก็มีเหมือนเราเนี่ยแหละแต่เพียงแต่ว่ารู้เท่าทันเท่านั้นเองหรือไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีเลย ไม่มีเลยนะแสดงว่าคนที่พูดอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็คือทำไม่ได้นั่นเอง แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยอนุโลมไปตามเหตุการณ์ตามสติปัญญาที่มีคือหาทางออกไม่ได้นั่นเองที่พูดอย่างนี้ทำไมคนอื่นพูดอย่างอื่นว่าได้ก็เพราะว่าเขามีทางอยู่เขาทำได้นั่นเองนะคนนึงพูดอย่างนั้นระหว่างทำได้กับไม่ได้อันไหนจะดีล่ะก็ต้องได้นั่นแหละดี นะคำพูดจึงไม่มีคำพูดเหล่านี้ออกมาก็คือชำระบาปไปเลยก็หมดทีนี้เรามาดูที่บาปหรืออกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ย ที่มีแล้วเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรเราจะต้องดูว่าก่อนอื่นเราจะทำลายเขาเนี่ยเราจะต้องรู้เขารู้เราก่อนก็คือ เราต้องสืบสวนสืบสาวหาเหตุสาเหตุเหล่านั้นว่าเขาเกิดขึ้นอย่างไรเขาดับได้เขาดับอย่างไรการออกจากสิ่งเหล่านี้ออกได้อย่างไร ค้นหาสมุฏฐานค้นหาต้นต่อสืบสาวเหล่าเรื่องเราจะหนีเขาอย่างเดียวหนีไม่พ้นก็เลยหันหน้าเข้าหาแล้วก็ค้นหาว่า ความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเราจะหาทางดับนั่นเองต้องค้นหาความเกิดมันก่อนมันเกิดขึ้นเกิดภาวะใดแล้วเราจะหาทางดับจะดับได้อย่างไรเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือต้องมีคำว่าดับไม่เหลือสามอย่างต้องรู้ความเกิดต้องรู้ความดับ ต้องรู้ความดับไม่เหลือนี่เราถึงจะแก้ปัญหาได้ถ้าอย่างนั้นการแก้ไขด้วยสมาธิที่เราทำดับไม่ได้แล้วเมื่อสมาธิดับไม่ได้เนี่ยออกมาก็มีเหมือนเดิมเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยอะไรด้วยปัญญาแสดงว่าเมื่อสมาธิเอาไม่อยู่ก็เอาปัญญาเข้าไปเคลียร์ ปัญญาก็เป็นคำพูดที่กล่าวเมื่อกี้นี้เองว่าค้นหาสมุฏฐานโดยการที่ค้นหาว่าตอนที่เขาเกิดน่ะเขาเกิดอย่างไรแล้วก็ค้นดูที่ว่าเวลาเขาดับอย่างไรและเราจะหาทางสรุปว่าถ้าดับได้เกิดได้แล้วก็ดับไม่เหลือจะดับแบบไหนนั่นหมายถึงว่าเขาใช้ปัญญา แสดงว่างานนี้เนี่ยสมาธิเอาไม่อยู่ต้องเอาปัญญาเข้าไปสู้นั่นเองนะทีนี้ปัญญาเนี่ยหมายความว่าไงปัญญาคือการรอบรู้ความรอบรู้รู้รอบรู้ละเอียดนั่นเองแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ซะด้วยปัญญาเราสังเกตไหมว่า อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีบาปทั้งหลายเป็นต้นเนี่ย
มันมีกี่อย่าง3อย่างราคะโทสะโมหะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอากุศลวิตกคำว่าวิตกเนี่ยก็คือความคิดนั่นเองเป็นอกุศลความเกิดและวิตกนี้เนี่ยเกิดแต่อะไรเกิดอย่างไหนการปรากฏเขาปรากฏอย่างไรถ้าเราจะใช้ปัญญาเข้าไปแก้เนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาสรุปผลออกมาเช่นกามวิตกก็คือเจ้าราคะนี้ตอนที่มันเกิดอย่างไรวิตกทั้งสามก็คือว่าความคิดฝ่ายต่ำก็คือหนึ่งกามวิตกคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องลามกนี่ซึ่งเป็นความคิดฝ่ายต่ำมากมาอยู่เลยมีอยู่เลยก็คือความกามวิตกความคิดฝ่ายต่ำก็คือความคิดลามกสองก็คือพยาบาทวิตกความคิดที่เกิดการไม่พอใจใครแล้วก็คิดที่จะขุ่นเคืองคนคนนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นซึ่งเป็นความคิดฝ่ายต่ำเมื่อความคิดทั้งสองนี้เกิดขึ้นจนเป็นผลพวงให้เกิดการคิดจะตอบโต้กับสิ่งนั้นนั้นด้วยการเบียดเบียนเขาเรียกว่าการเบียดเบียนนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกนะแสดงว่าความคิดฝ่ายต่ำเนี่ยมีสามประการคิดไปทางลามกคิดไปทางไม่พอใจใครคิดไปทางที่จะเบียดเบียนใครนั่นเองนะทีนี้เราเห็นว่าความคิดทั้งสามนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเวลาเกิดอย่างไรตอนที่ยังไม่เกิดแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดด้วยอะไรเป็นเครื่องหมายของการเกิดท่านกล่าวว่ากามวิตกที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยสุภานิมิตสุภานิมิตหมายความว่าอย่างไรสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งความงามเครื่องหมายแห่งความงามหมายความว่าอย่างไรเครื่องหมายแห่งความงามก็คือความคิดที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของคนคนนั้นเช่นว่าความคิดของผู้หญิงก็คือผู้ชายนั่นแหละเป็นความงามของผู้หญิงความคิดของผู้ชายก็คือคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละเป็นความงามของผู้ชายพูดง่ายๆก็คือคิดถึงเพศตรงข้ามสังเกตไหมว่าเวลาคิดเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นสัญลักษณ์ภาพเข้าใจคำว่าภาพไหมเวลาคิดถึงใครปุ๊บเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยภาพเป็นสัญลักษณ์ภาพทางไหนภาพอย่างไรภาพทางใจแสดงว่าความคิดของคนเราก็คือมีภาพขึ้นมาแล้วภาพอันเป็นที่งามของคนนั้นก็คือภาพเพศตรงข้ามเป็นของงามสำหรับคนนั้นเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่พอใจเป็นที่เสน่หาเป็นที่รักใคร่ภาพนั้นแหละเขาเรียกว่าสุภานิมิตเข้าใจไหมนี่ถ้าหญิงเนี่ยตั้งภาพผู้ชายไว้กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามในใจทับถมคนนั้นให้โน้มไปทางกามก็คือลามกนั่นเองถ้าภาพนั้นเป็นผู้ชายก็ภาพผู้หญิงนั่นเองเป็นกามของผู้ชายตั้งไว้กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดกามวิตกที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้ว
เขาตั้งภาพนั้นไว้แล้วขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวไปเรื่อยๆภาพที่เกิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้ขยายย่อยไปเรื่อยๆเนี่ยการปลีกย่อยหรือขยายความนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ ถ้าบุคคลนั้นตั้งภาพนี้อยู่เนืองๆกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็เผาหลนจิตใจคนนั้นอยู่เนืองนิดจนเป็นที่ทำให้มาเป็นที่มาของการกระสับกระส่ายแล้วบีบคั้นจิตใจคนนั้นให้ไปสิ่งให้คนนี้ไปหาสิ่งที่คิดนั้นถามว่า ธรรมชาตินี้เกิดแต่อะไรมาอะไรเป็นตัวต้นกำเนิดของความคิดเช่นนี้กามธาตุไงกามธาตุหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกคนพกความเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่ในคลังแห่งจิตนั้นหลายชาติแล้วสิ่งใดที่เขาพกพามาสิ่งนั้นที่ติดจิตมาเขาเรียกว่าเป็นธาตุอันหนึ่ง กามนี้ก็เป็นธาตุอันหนึ่งติดอยู่ในจิตเราที่หลายชาติการติดมาในสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ากามธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งติดจิตมานานตั้งแต่ภพชาติที่ผ่านมาแล้วหลายชาติมาชาตินี้จึงสำแดงออกมาทำให้ปรากฏนี้เกิดขึ้นมาเพราะกามธาตุเป็นเหตุแสดงว่า ทุกคนพกพามาแล้วแล้วก็มาถึงเวลามันก็กระตุ้นเตือนใจให้เราคิดถึงเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องสอนมันมันสอนตัวมันเองเพราะมันมีมาแล้วทำให้เราเนี่ยชำนาญและก็จิตโน้มเอียงมาทางนี้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะสัญชาตญาณที่พกพามานั้นสอนเราเองที่เราทำอย่างนั้น เมื่อจิตนี้ถูกสัญชาตญาณที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราพกพามาก็สำแดงฤทธิ์ออกมาจึงเกิดการคิดถึงเพศตรงข้ามขึ้นมาด้วยฉันชาตญาณนั้นๆนั่นแหละเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อกามธาตุมีอยู่กามสัญญาย่อมปรากฏเมื่อกามธาตุมีอยู่กามสัญญาจึงมี อะไรคือกามสัญญากามสัญญาแปลว่าสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้เมื่อกามธาตุมีกามสัญญาคือจำได้หมายรู้ว่าจำได้และหมายรู้ว่าเราต้องคิดถึงใครจึงเกิดเมื่อกามธาตุเกิดกามสัญญาก็เกิดเมื่อกามธาตุสัญญาเกิดก็กลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหา ชายก็มักจะดำริหาหญิงอยู่เสมอหญิงก็มักจะดำริหาชายว่าเราต้องหาเกิดขึ้นเขาเรียกว่ากามสังกัปปะแปลว่าดำริหาเมื่อกามนี้ทำให้เกิดกามสัญญากามสังกัปปะเมื่อดำริหาก็พอใจในสิ่งที่จะเป็นไปกลายเป็นกามฉันทะ จากกามฉันทะแปลว่ากามฉันทะแปลว่าพอใจเมื่อดำริหาพอใจแล้วก็คิดมากๆคิดมากๆมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ลุ่มร้อนในใจเราเผาลนจิตใจของเราลุ่มร้อนความลุ่มร้อนอันเกิดกับความคิดประเภทนี้จึงเป็นไฟอันหนึ่งที่เผาลนเรา แล้วไฟอันนี้ความรุ่มร้อนอันนั้นเขาเรียกว่าปริลาหะกามปริลาหะก็คือรุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ทนต่อความรุ่มร้อนไม่ได้ก็ต้องแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นจึงเรียกว่ากามปริเยสนาแปลว่าแสวงหาฉะนั้นชายยิ่งวิ่งแสวงหาหญิงหญิงวิ่งแสวงหาชายเพราะมันร้อน จึงแสวงหากันและกันเต็มโลกเลยนี่เป็นที่มาของความคิดลามกนี่เอง
แล้วก็มากอยู่ในใจเรามันก็โผล่หน้าให้เราเห็นอยู่เลยนี่คืออกุศลประเภทนี้ตัวนี้จึงได้ว่าทำไมมันคิดเหลือเกินเรื่องนี้นี่คือสาเหตุนี่คือการเกิดปัญญาเขาเห็นอย่างนี้นะปัญญาเขาเห็นอย่างนี้เราเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยก็นั่นแหละดิถึงไม่ถูกไงเมื่อไม่ถูกก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ไงถึงว่าทำยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้ไงคนที่แก้ได้เขาต้องมองเห็นอย่างนี้นะกลายว่าเป็นขบวนการยาวเหยียดของการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือความบริบูรณ์ของอกุศลตุลธรรมตัวนี้นะทำให้เราเห็นว่าอกุศลในใจของเราเนี่ยมีด้วยประการชนิดเกิดขึ้นด้วยประการชนิดเมื่อมีการแสวงหาทุจริตสามก็เกิดทุจริตสามแปลว่าอะไรใจทุจริตก่อนทุจริตก็คือใจไม่ชอบก็พากายเนี่ยทุจริตตามวาจาทุจริตตามก็เรียกว่าทุจริตสามก็คือใจทุจริตมโนทุจริตกายวัตทุจริตวาจาทุจริตทุจริตก็คือไม่บริสุทธิ์ทำผิดๆเนี่ยแย่งเขาก็เอาลูกเขาเมียใครไม่รู้สามีภรรยาใครไม่ฆ่าไม่สนมันจะเอาหมดเลยเขาเรียกว่าประพฤติไม่ชอบนั่นเองทุจริตแบบเดิมประพฤติไม่ชอบจิตเนี่ยพาให้เราเนี่ยทำผิดศีลอยู่เลยเราก็พยายามที่จะล้างไม่ให้ผิดศีลมันก็คอยจะเอาศีลไม่เอาศีลเลยมันถึงว่าจิตเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยัดเยียดความดีเข้าไปเพราะมันไม่ชอบความดีมันจะชอบความชั่วเราก็พยายามที่จะขืนขัดไม่ทำตามเขาก็พยายามที่จะเหนี่ยวรั้งให้เราเนี่ยทำอกุศลเหล่านี้ทุจริตสามนี้จึงเกิดขึ้นของเราก็คือไม่อยากมีศีลมีธรรมเพราะว่าเอาศีลรับศีลแล้วมันอึดอัดเหมือนกันจิตมันไม่ชอบก็เลยทิ้งศีลก็เลยไม่เอาศีลเพราะว่ารับศีลรับความดีเข้าไปเนี่ยรับไม่ลงเพราะอะไรเพราะใจปฏิกิริยาต่อต้านฉะนั้นความดีเนี่ยที่เขาสอนกันเนี่ยสอนไปเหอะใจไม่เคยรับเลยเพราะอะไรมันต่อต้านเพราะอะไรเพราะความคิดของเราเนี่ยมีอกุศลอยู่มันจึงต้านความดีไงทำให้เราเนี่ยมีศีลมีธรรมกับเขาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญมันไม่ค่อยเอาเพราะมันจะต่อต้านพักใสออกไปไม่รับจึงว่าความดีสอนกันง่ายๆไม่มีทางกันรับได้กันหรอกเพราะอะไรใจไม่ยอมรับเพราะใจมันเป็นทุจริตสามแล้วปัญหามันก็มีอย่างนี้ทำไมความดีเนี่ยใครๆก็รู้ว่าดีเราก็รู้ว่าดีแต่ทำไมเราไม่ชอบทำเพราะใจไม่รับใจมีการต่อต้านพักใสความดีจึงดีไม่ได้ไงดีไม่ได้นะก็เป็นเรื่องที่ใครก็อยากจะให้ตัวเองดีแต่มันดีไม่ได้ทำไมใจไม่ยอมรับนี่คือปัญหาไม่ใช่ว่าคนสอนกันได้ดีๆเนี่ยเขาก็รู้กันบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ความดีนี่นะแต่ว่าทำไมถ้าไม่ทำกันนะไม่รับใจไม่รับแล้วถ้าไม่รับนี่มันก็อันตรายต่อเราสินั่นน่ะสิทั้งที่เราอยากจะเป็นคนดีเราก็ใช่ว่าเราอยากจะเป็นโจรไม่จนเป็นคนต่ำสะช้าไม่แต่รับไม่ลงมันมีปฏิกิริยาต่อต้านเราถึงมามีปัญหากับตัวเองว่าความดีใครก็รู้ว่าดีแต่มันทำนะไม่ทำไหมทำยังไงก็ทำไม่ค่อยจะลงแต่ไอ้คนไม่ดีในความไม่ดีเนี่ยชอบจังใจเพราะมันเป็นไฟต่ำอยู่แล้วจึงไม่ชอบความดีก็ปัญหาคือถ้ามาชอบความดีเนี่ยมันก็อันตรายต่อเราที่ชีวิตเราก็หมิ่นเมต่อความชั่ว
แล้วตายยังไม่พอมินเมต่อการตกนรกใช่ว่าเราอยากจะไปนรกที่ไหนเราก็กลัวอยู่แต่ทำไมอ่ะมันจะค่อยจะไปอยู่เลยนี่แหละคือปัญหาของเราก็คือว่าใจของเรานะต่อต้านมีปฏิญาต่อความชั่วความดีแล้วก็คอยจะรับความชั่วนี่ชอบจังเลยชอบแต่ชั่วฉะนั้นจริงเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยทำดีได้ยากนะทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วยากแต่คนชั่วทำดีได้ยากแต่ทำชั่วง่ายเราก็ประเภททำชั่วง่ายนั่นเองนะอย่างนี้เราจะดีได้กับเขาได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าทั้งหลายก็ดีพระเจ้าทั้งหลายท่านดีที่สุดเมื่อก่อนท่านก็อย่างเรานี่แหละไม่ใช่ว่าท่านจะเกิดมานี่เป็นผู้วิเศษตั้งแต่เกิดก็หาไม่ก็มาฝึกมหัดนี่เองเราเองก็ท้าทายในการฝึกหัดของเราอยู่แล้วก็คือประเภทเหล่านี้มีอยู่แล้วเนี่ยนั่นคือศัตรูนั่นคือภารกิจที่เราจะสะสางนั่นเองแล้วก็กิเลสตัวอื่นๆอกุศลอื่นก็ประเภทเดียวกันคล้ายกันการเกิดนะเช่นว่ากามวิตกเนี่ยก็คือคิดถึงเพศตรงข้ามเวลาคิดภาพของเขาก็ปรากฏเป็นสุภนิมิตแต่ทีนี้คิดถึงคนชอบเนี่ยมันก็จะเป็นสุภนิมิตมันก็เป็นกามนี่เองแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงคนที่ไม่ชอบกันเลยเนี่ยคนนั้นไม่ชอบเลยเชื่อไหมว่าจิตเราแวบคิดถึงเขาหน้าเขาปรากฏเท่านั้นแหละโกรธนี่ขึ้นมาทันทีเลยนะนะมันเป็นตระกูลเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าบวกกับลบเท่านั้นเองคิดถึงคนชอบก็คือราคะคิดถึงคนไม่ชอบก็คือโทสะนั่นเองและความคิดอีกประเภทหนึ่งจะว่าราคะก็ไม่ใช่จะว่าโทสะก็ไม่ใช่เป็นการคิดเรื่อยๆทั่วๆไปเพราะคนเรามีคิดสามอย่างนะคือคิดรักก็คือกามคิดชังก็คือโกรธแต่คิดเรื่อยๆก็คือหลงนั่นเองหลงไหลเคลิ้มไปอารมณ์ต่างๆสารพัดเช่นว่าคิดเรื่อยๆเปยๆว่าจะรักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์กลางๆนั่นแหละเป็นโมหะนั่นเองเป็นราคะโทสะโมหะกลายเป็นว่าสามตัวนี้คืออุปสรรคหมดเลยนะอันนี้แหละถือว่าความคิดของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้แสดงว่าจิตเราเนี่ยตั้งภาพใครไว้สิ่งใดใดสิ่งใดไว้ความคิดของเราก็คือสิ่งนั้นตั้งภาพราคะจิตเราก็ไปทางราคะตั้งภาพโทสะจิตเราก็ไปโทสะตั้งภาพโมหะหรือไปเรื่อยๆจิตเราก็ไปเรื่อยไม่มีวันที่สิ้นสุดล้วนแล้วแต่ว่าตั้งอยู่ข้างนอกนี่คือรากเหง้าของอกุศลมูลพูดง่ายๆก็คือว่าภาพเหล่านั้นน่ะเป็นภาพที่ตั้งอยู่ภายนอกตัวเราตั้งอยู่ที่เขาหมดเลยว่างั้นเถอะท่านี้แสดงว่าจิตเราเนี่ยตั้งภาพไว้ซึ่งภาพเหล่านั้นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นภาพภายนอกตัวเราทั้งนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นของอกุศลธรรมบาปในใจเราทุกคนก็คืออย่างนั้นทีนี้เราอยู่ในที่นั้นแล้วจะล้างตัวเองให้ออกจากตรงนั้นมันไม่ได้หรอกมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงอุปมาเหมือนว่าเราจมอยู่ในหลุมอุจจาระหลุมส้วมหมดแล้วกันเนาะหลุมอุจจาระนั่นเนี่ยแล้วเราจะล้างตัวให้เราสะอาดในที่นั้นนั้นโดยที่ไม่ขึ้นจากหลุมแต่จะล้างในหลุมนั่นแหละให้สะอาดไม่เนื้อหลุมนั้นก็ลึกจนมิดคอนั่นเอง
แล้วจะล้างตัวเองด้วยในสะอาดตรงนั้นเขาคิดอย่างนั้นความสำเร็จของเขาจะมีหรือไม่มีไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในหลุมและเขาจะล้างตัวเองอยู่ในหลุมเนี่ยซึ่งหลุมนั้นก็ลึกจนจะมิดเขาอยู่แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเขาจังจมอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะหาความสะอาดในที่เดียวกันเขาจะไม่พบความสำเร็จได้เลยด้วยการทำอย่างนั้นอุปมาเหมือนเราท่านทั้งหลายในเมื่อเราจิตของเราเนี่ยมีความคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นความคิดอยู่ในที่ต่ำก็คือหลุมนี้ก็คือคิดออกไปภายนอกแล้วเราก็คิดว่าเราจะคิดอยู่อย่างนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละแล้วจะให้เราสะอาดตรงนี้ไงโดยที่ไม่อยู่ที่อื่นเราจึงไม่พบจุดจบไงจึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ถึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยแก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าจุดยืนของการเกิดเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะคิดว่าจะตรอมตรงนั้นเนี่ยให้มันสะอาดเช่นเดียวกันกับคนที่จมหลุมพูดอยู่แล้วจะล้างตัวเองชำระตัวเองให้ออกจากมลทินนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ที่ล้างถ้าเกิดว่าบุคคลนั้นเนี่ยออกจากหลุมนั้นมาขึ้นจากหลุมนั้นมาแล้วค่อยล้างทำความสะอาดเขาจะสะอาดได้ไหมได้แสดงว่าจุดที่สะอาดเนี่ยไม่ใช่ตรงหลุมต้องออกจากหลุมก่อนมันถึงจะแก้ไขเรื่องความสกปรกได้ใช่ไหมใช่นี่อุปมาให้ฟังเห็นชัดว่าการที่เราจะล้างตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยล้างตรงนั้นด้วยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้คำพูดที่บอกว่าคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้ก็คือจมอยู่ในมูดนั่นเองคูดนั่นเองรู้เท่าทันก็เหมือนกันก็จมอยู่ตรงนั้นก็คือแก้ไขไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นไปมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเครื่องหมายของความคิดของเรานั่นแหละเป็นบ่อคูดนะทำให้เราเนี่ยสะอาดไม่ได้ทีนี้ว่าการชำระที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องออกจากหลุมนั้นก่อนไม่อยู่ในหลุมนั้นปีนออกมาตะเกียกตะกายออกมาแล้วห่างๆหลุมหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้จะค่อยล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดเราถึงจะหมดมลทินนะเราจะทำยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งจิตแล้วตำแหน่งเดิมที่เราอยู่นั้นคือหลุมคูดหลุมอุจจาระเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งออกจากหลุมนั้นก่อนท่านจึงเรียกว่าดำริออกลงหลุมนี่คือดำริเข้าไปในหลุมดำริออกจากหลุมนั้นก่อนเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามซะดำริออกจากพยาบาทซะดำริออกจากการเบียดเบียนซะดำริอย่างไรออกอย่างไรเช่นว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะคิดถึงผู้ชายอยู่เลยถ้าเป็นผู้หญิงนะเวลาคิดก็คือคิดไปหาผู้ชายอยู่เลยถ้าเป็นผู้ชายก็วันๆเขาจะคิดหาผู้หญิงอยู่เลยเวลาเราไปไหนผ่านพบไหนก็คอยจะมองจะจ้องจะมองจะแอบมองอยู่เลยคิดอยู่เลยแล้วมองแล้วก็กลับมาคิดอยู่เลยมันวนแล้ววนอีกหนังเก่าใช้ใหม่อยู่เรื่อยๆวนกันไปวนกันมา
มันเป็นทำให้เราเนี่ยคุกุนด้วยอารมณ์เหล่านี้อยู่เนืองๆอารมณ์เหล่านี้ที่เนืองๆก็ไม่สามารถจะระงับดับลงไปคอยจะนิสัยหรือว่าสัญชาตญาณของเราคอยจะไปทางนั้นแล้วก็เป็นที่มาของการคิดถึงเพศตรงข้ามมาอยู่เนืองๆทำให้เราเนี่ยกุ้มลุมด้วยอารมณ์เหล่านี้เราเห็นความเกิดอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดขึ้นก็คือสุภานิมิตอย่างที่ว่าตอนนี้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เอาละตอนนี้ไปวันๆหนึ่งจิตเราเมื่อก่อนเราปล่อยมันตามใจชอบมันก็ชอบไปที่ชอบที่ชอบเหลือเกินที่มันชอบนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะดำริออกจากการตั้งจิตไว้ไม่เอาเพศตรงข้ามมาตั้งจิตไว้ในจิตเราดำริออกจากการที่การกระทำครั้งก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยคอยจะเอาไพ่ตรงข้ามมาตั้งจิตอยู่เราเนี่ยดำริออกจากตรงนั้นซะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยแก้ไขใหม่เปลี่ยนใหม่ตั้งจิตใหม่วันหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งภาพเราไว้ตั้งใจว่าต่อนี้ไปเราคิดถึงตัวเองดีกว่าคิดถึงเขามันวุ่นวายหัวใจเหลือเกินพระเจ้าเนี่ยสอนให้คิดตั้งแต่หัวถึงเท้าคือคิดหาตัวเองเข้ามาแก้เอาภาพเราเนี่ยขึ้นมาแล้วดับภาพเขาให้ได้เพราะภาพเขาเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะคือกุศลอกุศลมูลอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่ถึงแม้ว่าเรามาฝึกสมาธิเนี่ยจิตนิ่งก็มันก็พักอยู่มันก็ระงับอยู่แต่เวลาออกจากสมาธิคิดถึงเพศตรงข้ามอีกแล้วมันก็เท่าเดิมนั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าสมาธินั้นก็แก้ แก้ปัญหามันนี่ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนทางเดินใหม่ตั้งจิตใหม่เอาละตอนนี้ไปเราจะคิดหาตัวเองคิดถึงตัวเองดีกว่าคิดถึงเพศตรงข้ามไม่ไหวพิษแล้วมันเผาลนจิตใจเราให้กระสับกระส่ายใครจะไปหาเขาด้วยความกำหนัดยินดีเราเปลี่ยนเรื่องมาคิดถึงตัวเองเปลี่ยนภาพเขาละภาพเขาแล้วสร้างภาพเราขึ้นมาเอาภาพมาแก้กันคิดถึงเขาไม่เอาคิดถึงเราดีกว่านะแสดงว่างานนี้คือโยกภาพจากภาพเขามาเป็นโยกมาภาพเราเพื่อจะภาพเราเนี่ยไปดับภาพเขาดำริออกจากภาพเขาแล้วมาเป็นภาพเราถ้าเกิดว่าเราทำได้อกุศลเหล่านั้นก็จะหมดไปเองเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราตั้งภาพเราแล้วเนี่ยมีภาพเราจิตเห็นเรากามราคะเกิดไม่มีในโลกมีไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนว่าท่านเขาเรียกว่าต้นไม้ไม่สามารถจะงอกบนพื้นหินดินชาติไม่สามารถจะเกิดในศิลาฉันใดจิตเราก็ไม่สามารถจะเกิดเมื่อตั้งอยู่ในเราไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ำฉันใดราคะจะไม่เกิดในการเห็นตัวเองไม่เกิดในที่นี้ซึ่งธรรมชาตินี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถจะเกิดได้เป็นความดับนั่นเองแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้าเอารากมันไปปลูกต้นมันก็โต
แต่ถ้าเราเอายอดปลูกเอารากขึ้นกลับด้านกันมันก็ตายถ้าเราคิดถึงเขาทำให้เราเกิดกามราคะก็กลับด้านกันสิคิดถึงเรากันดีกว่าเหมือนปลูกต้นไม้เอายอดลงนั่นเองเอารากขึ้นคิดย้อนกันกลับด้านกันเป็นไปไม่ได้ว่าถ้าเราคิดถึงตัวเองแล้วกามราคะเกิดพยาบาทเกิดปิหิงสาเกิดเป็นไปไม่ได้เหมือนไฟไม่เกิดในน้ำต้นไม้ไม่เกิดบนหินเพราะอะไรมันไม่ใช่ที่เกิดของมันนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่เราจะต้องแก้เขาเรียกว่าเปลี่ยนทางเส้นทางใหม่ไม่เป็นเส้นทางเก่าแล้วก็นี่คือการออกจากหลุมคูดมาอยู่ข้างนอกแล้วมาชำระมลทินกันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนั้นมาล้างตรงนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องออกจากหลุมก่อนถึงมาล้างตัวเองถึงจะเป็นไปได้เราถึงกำจัดบาปได้ไงนี่เราจะหาทางแก้จิตเรานะว่าจิตเราในคิดต่ำๆเนี่ยมันจะแก้ไขได้อย่างไรนี่กำลังจะคิดแก้กันถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางของจิตใหม่ทีนี้อันนี้คือการดับนะเมื่อกี้พูดถึงการเกิดจากกามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะกามปริลาหะจนถึงกามฉันทะกามปริยาหะจนถึงกามปริเยสนาก็คือการแสวงหาจนถึงทุจริตสามอันนั้นคือการเกิดนะทีนี้ความดับเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นตัวเองเกสาโลมานะขาท่านตาตะโจแก้แทนที่ว่าเราจะคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยว่าคิดถึงตัวเองซึ่งคิดถึงตัวเองเนี่ยเราไม่มีธรรมชาตินี้เลยฉันชาตญาณของเราไม่มีเลยธรรมชาติก็ไม่ได้สอนเลยส่วนกามนั้นน่ะฉันชาตญาณสอนเราหมดเลยเกิดมาไม่ต้องสอนมันเป็นเองมันรู้สึกเองมันมีพฤติกรรมมีสัญชาตญาณเองโดยที่ว่าแสดงว่าเราคุ้นเคยมาหลายชาติจึงเป็นเช่นนั้นโดยที่ไม่ต้องเสี่ยมสอนก็เป็นไปแล้วต่างจากการพิจารณาตัวเองเนี่ยเราเพิ่งมารู้มาเห็นมาได้ยินนี่เองเมื่อพุทธเจ้าสอนว่าทำทั้งหลายเป็นโอปัญญิโกธรรมธรรมที่น้อมมาสู่ตนเท่ากับว่างานนี้เนี่ยก็คือว่าคิดถึงคนอื่นเป็นอกุศลทั้งสิ้นแล้วก็คิดถึงตัวเองเป็นกุศลนั่นเองเพียรละบาปก็คือเพียรละภาพคนอื่นเพียรบำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์ก็คือเพียรสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วรักษาไว้บริบูรณ์ไว้แสดงว่างานนี้ก็คือเราจะต้องอบรมสติปัฏฐาน4นั่นเองให้พิจารณากายในกายกายภายนอกกายภายในของเรางานนี้เนี่ยเราจะต้องสู้ว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตมองตัวเองสู้กับ
ธรรมชาติดั้งเดิมที่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือคอยจะคิดถึงผู้อื่นเสมอนั่นคือธรรมชาติที่เรามีมาก่อนเราถึงตกอยู่ในหลุมสกปรกไงแสดงว่าคิดถึงภายนอกคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นหลุมอันโสมมนั้นตอนนี้เราจะออกจากหลุมนั้นก็คือเปลี่ยนเรื่องมาคิดตัวเองให้ได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะตั้งป้อมหรือตั้งใจสู้ธรรมชาติดั้งเดิมของเราว่าต่อนี้ไปเราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราใหม่เราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครเลยในโลกพยายามปิดให้หมดให้ขาดเลยแล้วเราจะคิดถึงตัวเองและจะสร้างความคิดของเราสร้างทางขึ้นนี้ขึ้นมาที่ไม่ใช่ทางเนี่ยให้เป็นทางอันที่เป็นทางอยู่แล้วปิดเสียถ้าเราทำได้เราชนะงานนี้แสดงว่าเราจะต้องออกหลุมนั้นมาก็คือเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งของจิตใหม่ตั้งภาพเขาไว้ไม่ได้เลยถ้าเป็นพระนะบวชมาก็เอาจิตคิดถึงเพศตรงข้าม7 วันก็ร้อนแล้ว7 วันจะถึงหรือเปล่าผ้าเหลืองร้อนแต่ถ้าเกิดว่าพระเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยอุปัชฌายะให้เกสาโรมานะขาตันตาตาโจก็คือให้พระภิกษุเนี่ยเอาจิตไว้ที่ตัวเองไว้ที่ผมหน้าขนหน้าเล็บหน้าหนังภิกษุนั้นก็ทําตามพิจารณาตัวเราเลยพิจารณาจิตไว้ที่ผมบ้างเล็บบ้างหนังบ้างสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอยู่ในตัวเราเสมอเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์นั้นที่บวชมาเย็นหมดเลยไม่ร้อนมันชัดๆเลยว่าจิตอยู่ที่เขาลุ่มร้อนจิตอยู่ที่เราเย็นลงนั่นคือกุศลแสดงว่าอากุศลกับกุศลเนี่ยที่เกิดต่างกันเป็นพืชคนละชนิดเกิดคนละที่พืช2 อย่างนี้ไม่สามารถจะเกิดต่างที่ได้ถ้าจิตเราตั้งอยู่ข้างนอกตั้งที่เขาอากุศลเกิดเขาจะงามแต่กุศลไม่มีไม่งามแต่ถ้าเกิดว่าตั้งจิตไว้ที่เรากุศลงามอกุศลไม่เกิดไม่มีไม่งามเหมือนเราผักบุ้งเนี่ยไปปลูกที่เทะเลทรายผักบุ้งก็เหี่ยวลงแต่ถ้าเราไปปลูกริมน้ำหรือในน้ำงามเอาแต่ถ้าเราตะบองเพชรเนี่ยไปปลูกในน้ำบ้างเน่าเลยแต่ผักบุ้งกับงามแสดงว่าพืช2 ชนิดเขาเกิดสภาพที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราสับกันเนี่ยหมดเลยพังเขาจะเกิดที่เขาเท่านั้นเขาจะไม่เกิดที่อื่นที่เหมาะกับเขาทีนี้เหมือนกันว่าอากุศลวิตกเนี่ยเกิดงามเฉพาะถ้าเราคิดถึงคนอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามแต่จะไม่งามเลยสำหรับเราคิดถึงตัวเองจะแห้งจะเหี่ยวจะตายเอาตามมาราคานั้นเราจึงเห็นว่านี่คือความดับเมื่อพูดถึงความเกิดแล้วก็พูดถึงความดับไงก็เพราะว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้จะแก้ด้วยปัญญาและปัญญาก็คือวิเคราะห์แบบนี้นั่นเองทีนี้ความดับไม่เหลือก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วก็ไม่กลับไปอีกแล้วในโลกนี้ในชีวิตนี้เราไม่เคยมีภาพผู้หญิงไว้ถ้าเป็นผู้ชายนะไม่มีภาพเตะตรงข้ามไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนั่นคือความดับไม่เหลือจะไม่มีอีกเลยนั่นคือความบริบูรณ์ซึ่งกุศลอกุศลก็จะสูญพันไปเองความคิดฝ่ายต่ำที่เราทำแล้วที่ไม่หาย
หายเกลี้ยงเลยจิตเราน่ารักมากเมื่อก่อนนี้โหน่าเกลียดมากก็จะเกิดขึ้นด้วยทางนี้เท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าทำลายได้มันมีทางอยู่แต่ที่เราทำนะมันไม่ถูกทางถึงว่าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไงพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้อยู่แล้วว่าภิกษุกามและอกุศลทั้งหลายดับไม่เหลือที่ไหนสติปัฏฐานสี่นี่แหละดับไม่เหลือในที่นั้นเท่ากับว่าทุกคนต้องมาผ่านสติปัฏฐานสี่แก้ไขเรื่องนี้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปทำสมาธิพูดตรงๆเถอะสมาธิที่เราทำนะเปรียบเหมือนน้ำใสสะอาดแต่ในเมื่อเราเทใส่ในแก้วที่มันสกปรกอยู่มันก็เลยสกปรกด้วยกันเรายังไม่ต้องเทหรอกน้ำสะอาดอะแก้ปัญหาเรื่องน้ำสกปรกก่อนแล้วน้ำสะอาดค่อยไปเติมทีหลังก็ได้ให้มันสะอาดก่อนทีนี้มันสะอาดแล้วเติมน้ำสะอาดไปมันก็สะอาดอยู่ดีทีนี้เราก็วางไว้ก่อนสมาธิอย่าเพิ่งทำสติปัฏฐานสี่ก่อนมาแก้ความสกปรกนี้ก่อนเพราะท่านกล่าวว่าดับไม่เหลือที่นี้นะปัญหาคืออย่างนี้แสดงว่าสติปัฏฐานสี่นี้เป็นตัวกำจัดเรื่องอกุศลนี้โดยตรงเลยถ้าไม่ผ่านปัญหานี้แก้ไม่ตกพูดได้เลยว่าถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำให้จิตเราเนี่ยสะอาดได้เลยทุกคนต้องผ่านสติปัฏฐานสี่ถ้าสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐานสี่สมาธินั้นออกมาก็คิดมั่วอีกแล้วคิดสกปรกอีกแล้วที่เราเคยมีมาแล้วถึงจะทำจิตนิ่งใสสะอาดออกมาก็สกปรกอีกแล้วนั่นคือการที่แก้ปัญหาไม่ถูกคือมันไม่หายอ่ะจิตสกปรกไม่หายเราก็มาแก้ว่าให้มันสกปรกหายก่อนก็คือต้องมาอบรมในสติปัฏฐานสี่ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกับว่าพับผ้าเนี่ยยับยู่ยี่ย่นไม่ว่าผ้าชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเตารีดเนี่ยรอยยับมันไม่หายแสดงว่าผ้าทุกชนิดเนี่ยยับยู่ยี่ย่นเราจะต้องมีการผ่านเตารีดก่อนให้มันเรียบถ้าไม่ผ่านความร้อนเนี่ยหรือเตารีดเนี่ยปัญหานี้แก้ไม่ตกชั้นใดก็เหมือนกันว่าจิตเรายับยู่ยี่ย่นเนี่ยต้องผ่านสติปัฏฐานสี่ก่อนจิตเราถึงจะเรียบเหมาะในการสวมใส่ไม่เหมาะเลยที่จะสวมใส่ถ้ามันยับย่นยี่ยู่ยี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าจิตเราไม่เหมาะเลยครับว่าอกุศลมันมีอยู่เนี่ยจะทำความดีไม่งามเลยไม่ได้เลยแสดงว่าเราต้องผ่านเตารีดก่อนให้มันเรียบถึงจะสวมใส่แล้วก็งามตานะหน้าใสหน้าสวมหน้าใสแล้วก็งดงามเพราะมันเรียบจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่ผ่านสติปัฏฐานสี่โยนยับโยนยู่ยี่หมดเลยแต่ถ้าผ่านแล้วงดงามมากเลยจึงเป็นจิตของพระยาเจ้าไงพระเจ้าเป็นเช่นนี้นะแสดงว่าพระยาเจ้าเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไม่ผ่านไม่ได้เลยเท่ากับว่าทุกคนต้องผ่านไม่ใช่เป็นของบางคนที่ต้องผ่านบางคนไม่ผ่านก็ได้ไม่ได้งานนี้ไม่ได้จึงว่าสติปัฏฐานสี่เป็นของทุกๆคนไม่ใช่เป็นของใครบางคนถ้าคนนั้นคิดว่าเอาละเราจะไม่ฟังหรอกเราจะไม่เชื่อหรอกเราจะลองดูซิว่าเราไม่ทำสติปัฏฐานสี่หรอกเราจะทำสมาธิหรือทำวิธีอื่นไปหวังว่าได้ต้องชนะลองได้เลย
ร้องได้เลยและบอกด้วยนะว่ามันหายมาบอกด้วยแต่บอกก่อนว่าไม่มีทางไม่มีทางอื่นเลยที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เหมือนกับว่าผ้ายับย่นยี่ยี่เนี่ยบอกไม่ผ่านเตารีดก็ได้เดี๋ยวมันก็เรียบลองดูลองดูฉะนั้นเหมือนกันคือมันต้องมีที่เดียวนะที่ต้องผ่านไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าว่าพระแต่ละองค์ที่บวชมาท่านให้เกสาโลมาทุกองค์เลยต้องผ่านไม่ใช่ให้บางองค์นะให้ทุกองค์แสดงว่ามันเหมาะแล้วสำหรับทุกคนที่บวชมาว่าเอาจิตไว้ที่ผมนะคนและผนังก็คือไว้ที่ตัวเองนี่เองถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องอกุศลธรรมที่อยู่ในใจเราให้มันมลายหายสิ้นไปทีนี้ขอบเขตของการตั้งหรือขอบเขตของการอบรมนี้เนี่ยเราจะคิดว่าเราจะเห็นตัวเองขนาดไหนอย่างไรทำเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ขนาดไหนถึงจะพอเอาเป็นว่าเราจะสร้างภาพเราจะเห็นตัวเองให้เห็นจนกว่าภาพเรานี้จะครองหัวใจเราหมดแล้วในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวเข้ามาอีกเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นคลองหัวใจเราไปเลยเหมือนเมื่อก่อนมีแต่ภาพคนอื่นเท่านั้นคลองหัวใจเราหมดเลยไม่มีภาพตัวเองเลยแต่กลับกันนะเมื่อก่อนภาพคนอื่นทั้งนั้นถือว่าคลองหัวใจเราไม่มีภาพตัวเองแม้แต่ภาพเดียวแต่บัดนี้เนี่ยเรากลับด้านกันเราจะมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นที่คลองหัวใจเราจะไม่มีภาพคนอื่นสักคนให้ได้นั่นแหละคือขนาดนั้นแหละถึงจะพอและเราจะไม่มีจิตเป็นอกุศลเลยแม้แต่นิดเดียวนะเอาละพิธีทำอย่างไรในสติปัฏฐาน4นี้สอนเฉพาะเลยว่าให้เราทำเนี่ยว่าต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตเนี่ยไว้ถึงเอาไว้ที่คนอื่นไม่ตามภาพไว้สมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยหญิงก็ดีตั้งภาพชายไว้ชายก็ดีตั้งภาพผู้หญิงตั้งอยู่เรื่องๆกามราคะก็กุ้มหลุมแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราจะเอาเราเนี่ยตั้งภาพจิตตั้งภาพในตัวเองทีนี้ตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นมืดบอดดำหมดเลยมองไปละมืดหมดเลยและเวลานึกคนอื่นนี่โลเลยแจ้งเลยสว่างเลยชัดหมดเลยหน้าตานะชัดปิ๊งเลยนะทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะภาพเขาเนี่ยเราทำประจำมันเลยชัดมันเลยชำนาญภาพเราเนี่ยมองเท่าไหร่มืดอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะไม่เคยทำไม่ชำนาญนั่นเองทีนี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละมืดมองไม่ออกมองไม่เห็นธรรมดาแต่ภาพคนอื่นเนี่ยชัดเจ้าเลยก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องแก้ไขเอาละภาพที่ชัดน่ะเราจะพยายามให้ไม่ให้มันชัดภาพที่ไม่เห็นพยายามให้เห็นขึ้นมาเราจะต้องทำได้ต้องล้มธรรมชาตินี้ให้ได้แล้วภาพเราเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยมืดหมดเลยจะเห็นได้อย่างไรอะไรไปนำไปสู่ความเห็นนั้นในเมื่อเรามองครั้งแรกก็มืดแล้วเนี่ยมันจะแจ้งได้อย่างไรพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่เป็นไรหนทางมีอยู่มันต้องมีวิธีสิเอาเป็นว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหม
เห็นคนตายน่ะวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงแล้วก็เห็นสรีระมนุษย์ไม่ว่าชำแหละออกมาเนี่ยตับไตไส้พุงของเราเนี่ยคนเราเนี่ยมีอะไรเคยเห็นเคยเห็นจำไว้เห็นที่ไหนจำไว้แล้วเอาอุบายนั้นเนี่ยสมมุติตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกนะแต่เราเอาอุบายของคนตายมาแต่เอาเรานี่แหละนึกตัวเองนี่แหละแต่เอาแค่อุบายมันเข้ามาโอ้เห็นคนอื่นกำลังเห็นคนอื่นเนี่ยกำลังขึ้นอืดเลยนะพองเลยโอ้จำได้ละแล้วก็นึกถึงตัวเองอืดเหมือนคนนั้นเนี่ยเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเขาไม่ให้ทำหรอกและเลยเราก็ไม่อยากจะทำเพราะจะกลัวนะทีนี้เรานึกถึงตัวเองแต่เอาแค่อุบายมาเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะยังไงก็เป็นตัวเองอยู่ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะทำใหม่ๆก็กล้ากลัวแต่ทำไปทำไปก็เริ่มไม่กลัวแล้วก็สนุกดีมีความสุขดีทำไปทำไปกลายไปเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีก่อนเป็นคนขี้กลัวนะทุกคนเป็นอย่างนั้นทีนี้การกลัวเนี่ยเราต้องเคลียร์ด้วยปัญญามากันทุกอย่างใช้ปัญญาหมดเลยนะว่ากลัวก็เท่านั้นไม่กลัวก็เท่านั้นต่อไปเราก็เป็นผีอยู่ดีวันนี้สมมุติเฉยๆจะกลัวไปทำไมความกลัวก็เบาลงว่าเราปลอบใจตัวเองว่ากลัวเราก็เป็นผีไม่กลัวก็เป็นผีไหนๆเป็นอยู่แล้วเนี่ยถึงไม่เป็นวันนี้วันหน้าก็เป็นเราก็ทำใจน้อยมันก็เลยทำให้เราเคลียร์ปัญหาได้บ้างปลอบใจตัวเองได้บ้างทำไปทำมาก็เริ่มชินชินแล้วไม่กลัวละอันนี้ชอบเลยนะชอบเลยถ้ากลัวกลางคืนนะก็เปิดไฟทำองค์ถ้ากลัวกลางวันก็ทำได้กลางวันก็ไม่ค่อยกลัวแต่อีกหน่อยเนี่ยมืดมืดก็ทำได้ไม่กลัวเพราะว่าเริ่มคุ้นแล้วนะมันก็เลยว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยโหคุ้นเคยจังนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนฐานของจิตใหม่ว่าที่ตั้งของจิตไปตั้งใหม่นะเราจะต้องตั้งจิตของเราไว้ที่ถูกที่ต้องของเขาก็คือว่าตั้งที่เราก็เลยว่าหาอุบายจากคนอื่นมาเราเห็นคนอื่นก็สมมุติว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นนะสมมุติว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงขึ้นอืดขึ้นพองยังไงเอาคนอื่นนั้นมาปารภแล้วก็เดินก็เหมือนเราศพเคลื่อนที่เดินจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะคิดจะไปที่ไหนที่ไหนเหมือนเราเนี่ยศพเคลื่อนที่ให้ทําทั้งวันทั้งคืนหลับก็ทําตื่นก็ทําโดยไม่ใช่ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่จําเป็นไม่นั่งนั่งก็นั่งธรรมดาไปยืนก็ยืนไปนอนก็จนคนที่รอบข้างเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรเพราะว่ากิริยาคือมันไม่เหมือนสมาธินะสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวขาขวาทับขาซ้ายอย่างเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานคือทําทุกกิจบทเพราะในหมวดของสติปัฏฐานท่านก็บอกไว้แล้วว่ายืนเดินนั่งนอนให้ทําทั้งหมดเพราะใครจะนั่งทั้งวันไม่ได้หรอกมันเมื่อยก็ต้องมียืนมีนั่งมีนอนก็ทําทั้งวันเพราะก็ทําทั้งวันอยู่แล้วสติปัฏฐานเมื่อทําทั้งวันเนี่ยเราก็ทําทุกกิจบทไปเลยก็เหมือนเราเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่ไปนะอันนี้ก็คือว่าวิธีทำบางคนบอกว่าศพมันไม่ไหวกลัวนึกถึงร่างปกติได้ไหมได้ร่างปกติเราก็ได้สมมติว่านึกที่ผมจิตก็อยู่ที่ผมเราอยู่ตำแหน่งนั้นเลยนะอยู่ตำแหน่งเขาเลยขนก็อยู่ตำแหน่งนั้นหนังฟันหนังเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่คือเขาที่อยู่ที่ไหนเนี่ยของจริงอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่ว่าเราไปนึกตัวเราเนี่ยอยู่ร่างหนึ่งอีกร่างอยู่ข้างหน้านี้หรือเราเอาจิตลอยอยู่ข้างหน้ามาอยู่ร้อนตัวเองก็ไม่ได้เขาไม่ให้ทำอย่างนั้น
คือว่านึกถึงผมไม่ใช่ผมลอยลอยอยู่ผมตัวเองไม่นึกหรอกไปนึกผมตัวเองเหมือนก็ลอยเป็นภาพลอยลอยอยู่ไม่ได้นะไม่ได้คือนึกถึงผมก็อยู่บนหัวเราเลยอย่างนั้นเลยนึกอยู่ที่หัวแล้วก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยรู้สึกอยู่บริเวณนั้นเลยมันต้องอย่างนั้นเลยนะนึกไปนึกไปตัวเราไล่ไปตามแข้งตามขาตามตัวเราหัวเท้าร่างสดๆได้หมดเลยแล้วก็พิจารณาเนี่ยเอาจิตไล่ไปเนี่ยทั้งข้างนอกทั้งข้างในอย่าไปข้างนอกอย่างเดียวมันไม่ลึกพอข้างนอกเราเป็นยังไงอย่างเช่นว่าเรามองผิวหนังเนี่ยหนังเราข้างนอกเราเป็นไงแล้วก็ลึกลงไปในหนังเป็นยังไงเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกไปอย่างนั้นแหละต้องคำนวณทั้งข้างนอกทั้งข้างในลองทำดูเถิดแล้วขณะเดียวกันที่เราทำไปพยายามหาอุบายโดยเอาร่างจริงของเราร่างเดียวนี่แหละสู้กับทุกภาพที่เราเคยมีอยู่ในจิตเราเนี่ยเราจะไม่ตั้งไว้เลยแล้วค่อยสังเกตคอยสังเกตไว้ว่าขณะที่เราตั้งจิตไว้ตัวเราเองเนี่ยอกุศลเคยเกิดขึ้นไหมสักครั้งหนึ่งเกิดขึ้นไหมความคิดต่ำๆนะเคยเกิดขึ้นไหมถ้าจิตจะตั้งอยู่ในตัวเองภาพตัวเองถึงแม้ว่าเราจะสมมุติภาพเราขึ้นมาว่าผิวพรรณสันฐานของเราสีนั้นสีนี้หรือว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราสมมุติขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตให้ดูจับตาดูว่าขณะนั้นนั้นจิตเราตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยความคิดต่ำๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นไหมเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าไม่เคยเกิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าจิตเราเนี่ยมีแต่กุศลเท่านั้นที่เกิดขึ้นอกุศลจะไม่มีแต่ขณะเดียวกันจิตเราหลุดจากตัวเองไปอยู่คนอื่นเอาแล้วอกุศลเกิดทันทีเลยกุศลไม่มีเหมือนกันแสดงว่าสองตำแหน่งนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของธรรมสองธรรมนี้ไม่เหมือนกันแสดงว่าตั้งอยู่ที่เขาเกิดแต่อกุศลต่ำๆอย่างเดียวไม่เกิดกุศลแต่ตั้งอยู่ในตัวเราเองเนี่ยเกิดกุศลถ่ายเดียวไม่เกิดอกุศลนี่เราเห็นได้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเห็นตัวเองดูทั้งวันทั้งคืนความคิดต่ำๆที่เรามีก็สิ้นไปในที่สุดได้แน่นอนนี่คือทางออกหรือว่าความดับไม่เหลือรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือบัดนี้เราเริ่มรู้จักแล้วบ่งบอกถึงว่าเราจะชนะเรื่องนี้ด้วยวิธีนี้แสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไปทางนี้กันเราไม่เคยไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้ไงแก้ไม่ได้แต่ถ้าจะแก้ได้ก็ต้องทำแบบนี้ก็คือผ่านสติปัฏฐาน4นั่นคือการแก้ปัญหานะว่าเราจะทำดีทั้งทีเนี่ยขอให้เราเนี่ยมีใจสะอาดไม่สกปรกเหมือนเมื่อก่อนความสกปรกตรงนั้นจะยัดเยียดความดีเข้าไปเขาผลักสายออกมาไม่หลับมันเป็นปัญหากับเราเหลือเกินที่ทำความดีไม่ได้ทำความดีไม่ลงมันไม่ชอบแต่เราก็ชอบความดีนะแต่จิตไม่ชอบนะมันก็เป็นปัญหาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมันชอบแล้วจะทำยังไงมันก็การแก้ปัญหาก็ไม่จบเราจะจบได้ก็คือต้องให้จิตนี้จบก่อนจะแก้ปัญหาได้วิธีนี้วิธีเดียวคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเอาเป็นว่าเราตั้งป้อมไว้เลยว่าเราจะตั้งภาพตัวเองไว้แล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้เพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น
เพียรรักษาความเห็นตัวเองที่เกิดแล้วที่เกิดขึ้นแล้วให้คงทนอยู่ให้รักษาเป็นเครื่องอยู่อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ให้บริบูรณ์อยู่นั่นคือการที่จะก็ต้องทำที่เราจะต้องทำนี่คือสมประธานสี่เพียรละเพียรสร้างเพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลนั่นเองนะสมประธานสี่ท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้ไพบูลย์อยู่ให้พินโยภาพอยู่เพียรฆ่าหรือทำลายอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วให้หายไปเพียรสำรวมระวังอกุศลที่หายไปดับไปจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกด้วยวิธีใดเราก็ควบคุมได้ทั้งหมดท่านี้มันมีปัญหาว่าฉันชาตญาณเดิมๆของเราเนี่ยมันเป็นคอยเป็นคนที่มีฉันชาตญาณที่หนาแน่นอยู่ในใจของเรามานานแล้วก็คือความเคยชินที่เราเอาจิตไปไว้คนอื่นเนี่ยมันชินเหลือเกินมันเคยเหลือเกินจนเป็นความหนาแน่นมันไม่ง่ายเลยเท่ากับว่าเราจะพากจิตจากเขามาอยู่เราเนี่ยจิตบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมซึ่งเราจะต้องเคี่ยวเข็นกระชากจิตนั้นมาให้ได้โดยการฝืนฉันชาตญาณเดิมๆของเราเนี่ยอย่างหนักนักปฏิบัติจะท้อไม่ท้อก็อยู่ตรงนี้เท่ากับว่าความเคยชินของเราความฉันชาตญาณของเราเนี่ยมันหนาแน่นฝังลึกอยู่ในสายเลือดของเรามานานหลายชาติยากเหลือเกินหนอที่เราจะฝืนความรู้สึกของเรามันเป็นการข่มใจของเราไม่ใช่น้อยทีเดียวที่จะต้องวางอารมณ์เหล่านั้นไว้นี่แหละเขาเรียกว่ากำลังแห่งบุรุษที่จะกระชากจิตตัวเองที่มันเคยชอบอะไรแล้วก็ชากออกมาโดยที่ไม่แยแสว่าสิ่งนั้นมันชอบเหมือนเราแย่งขนมออกจากปากเด็กนั่นเองเด็กมันจะร้องจะให้จะอะไรอาวรณ์ขนาดไหนเราจำเป็นต้องทำเพราะนั่นมันเป็นของชอบของมันจิตมันชอบอะไรชอบคนอื่นชอบคิดถึงเพศตรงข้ามชอบคิดถึงคนอื่นและไอ้ความชอบเหล่านี้เนี่ยมันฝังลึกอยู่ในสายเลือดของเราเราจะกัดฟันที่จะทิ้งความชอบนั้นเสียข่มใจตัวเองไว้ไม่ให้ไปจนตามฉันชาตญาณ นั้นแล้วก็มาสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการหักน้ำใจเราเนี่ยมากมายอันนี้แหละเขาเรียกว่ากำลังแห่งบุรุษนะใครจะมีกำลังมากดูตรงนี้ถ้าใครละเด็ดเดียวสลัดออกไปไม่ใยดีคนนั้นกำลังมากคนไหนเออค่อยจะเอาไปสักหน่อยเดี๋ยวไปหน่อยสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยดึงคอยจะเอออห่อหมกมันอยู่เลยคอยจะอนุโลมมันเลยไม่เป็นไรนอนๆคอยหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยหมดแหละเดี๋ยวเสร็จมันเขาเรียกว่าใจอ่อนฉันชาติญาณเดิมๆเอาไปกินซะแล้ว นี่คือความยากลำบากกับความรู้สึกของตัวเองที่เคยฝังลึกฝังแน่นที่จะกระชากออกมาเนี่ยนักปฏิบัติจึงว่าต้องใช้ธรรมะแปลว่าข่มใจตัวเองทั้งที่ชอบก็ข่มใจกระชากออกมานั่นแหละเขาเรียกว่ากำลังแห่งบุรุษซึ่งกำลังเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตบะธรรมของคนนั้นเขาเรียกว่าตบะธรรมขันติแต่เป็นตบะธรรมอันยิ่งที่เราจะต้องอดทนต่อสิ่งที่ยั่วยุยวนใจที่เราเคยลุ่มหลงมาก่อนแล้วก็ข่มขี่ใจชั้นดาน
สัญชาตญาณของเราที่หนาแน่นนั้นออกมาโดยที่ไม่แยแสมันเป็นการฝืนความรู้สึกของเราเราคิดว่าการฝืนความรู้สึกอันมากมายนี้หวังอะไรเป็นอานิสงส์หวังว่าความสุขภายภาคหน้าเราจะเกิดขึ้นเพราะการทำอย่างนี้เราเป็นเหตุก็ยอมท่านเปรียบเหมือนว่าอุปมาเหมือนว่าเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาไม่รู้ภาษาอะไรมากนักเล่นอยู่บนพื้นดินแล้วก็คว้าเศษกระเบื้องเนี่ยเข้าไปในปากแล้วก็กลืนลงไปปรากฏว่าเศษกระเบื้องนั้นติดคอร้องไห้คนที่เป็นแม่หรือเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะทำยังไงกับเด็กนั้นก็เป็นนั้นว่าเมื่อเด็กร้องนั้นเด็กน้อยนั้นร้องขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องจับอ้าปากแล้วก็งอมือเนี่ยล้วงออกมาเด็กนั้นก็คิดว่าเมื่อเขาเนี่ยกระเบื้องติดคอก็เจ็บอยู่แล้วทำไมพ่อแม่เขาถึงทำให้เขาเจ็บยิ่งเข้าไปอีกเหมือนกับมาซ้ำเติมความรู้สึกเด็กเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่โหดร้ายกว่าเขาทั้งที่เขาเจ็บการกระทำของแม่นั้นเหมือนไม่ใยดีกับเด็กนั้นเด็กก็คิดแบบนี้นะว่าทำไมต้องไปซ้ำเติมเขาจึงร้องไห้ใหญ่เลยเหมือนกับว่าผลักต้านในการกระทำแต่เชื่อไหมว่าความคิดพ่อแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคิดว่าถ้าเด็กนี้จะเจ็บขนาดไหนก็ต้องยอมเอาเศษกระเบื้องออกให้ได้เพราะอะไรเพราะความรักที่มีต่อเด็กนั้นหวังว่าถ้าเอาออกแล้วความสุขสวัสดีภาพจะเกิดขึ้นแก่เด็กจึงทำอย่างนั้นแสดงว่าเด็กก็คิดอย่างหนึ่งแม่ก็คิดอย่างหนึ่งอันนี้ก็อุปมาเหมือนว่าเราดึงจิตของเราที่ออกจากธรรมชาติดั้งเดิมที่เขาเคยหมกมุ่นอยู่จิตมันจะงอแงดิ้นรนกวัดแกว่งมันคิดว่าเราได้ประทุษร้ายเขาแต่เราหวังว่ายังไงก็ยอมเราหวังว่าสวัสดิภาพข้างหน้าจะมีอยู่เหมือนกันฉะนั้นเราสู้รบกับตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับว่าเรามาสู้รบกับฉันชาติยานเดิมของเราและเราคนใหม่เนี่ยกำลังจะสร้างตัวเองขึ้นใหม่แล้วก็ลบลาเราคนเก่านั่นเองที่มีฉันชาติยานเดิมอยู่มันเป็นความรู้สึกว่าเราลบกับตัวเองลบกับความรู้สึกดั้งเดิมของเรานั่นเองเป็นการลบที่สุดยอดแห่งความยากเราไม่ได้ลบกับใครลบกับความรู้สึกดั้งเดิมของเราทำไมเราลบความรู้สึกดั้งเดิมของเราหวังว่าถ้าชนะความสวัสดีความสุขคงเกิดแก่เราเพราะเราให้โอกาสความเป็นไปความดั้งเดิมของเราไว้แล้วว่าเราเคยปล่อยใจเขาปล่อยเขาเนี่ยไปตามนั้นเขาไม่ได้นำความสุขมาให้เราเลยมีแต่ความทุกข์โสมมนี่ไงความสกปรกโสมมนี่ไงเราถึงว่าต่อนี้ไปปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้จึงต้องสู้รบกับตัวเราเองฉะนั้นเท่ากับว่าธรรมะเนี่ยคือการสู้รบกับตัวเองซึ่งเป็นฐานจัตยานที่ฝังแน่นฝังลึกเราจะต้องใช้ความอดทนสูงทีเดียวเราก็ยอมจอดหลับอดนอนจะดึกจะเดินจะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็จะสู้เพื่อเห็นว่าสักวันหนึ่งชัยข้างหน้าถ้าชนะได้สุขสวัสดิภาพจะเกิดแก่เราหวังแค่นั้นเองถึงแม้จิตนั้นจะร้องควรคางร้องไห้แย่เหมือนเด็กเราก็ต้องทำไม่ยอมแย่แสที่จะอ่อนใจอ่อนกับเขาเราจะต้องทำเพื่อสิ่งข้างหน้าที่จะดีอยู่ที่ดีอยู่รออยู่ข้างหน้าเราหวังอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่า
คนเราถึงสร้างบารมีหรือว่าตบะทำอันนี้เนี่ยจึงเป็นการสร้างขึ้นมาลบลากับตัวเองฉันชาติยานเดิมๆของเราเพราะฉันชาติยานเดิมๆนั้นมันสกปรกใจหนึ่งเราก็บอกไม่ชอบแต่ใจหนึ่งก็ยังไปหาอยู่ยังไงกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็บอกว่าจิตเราทำไมไม่ดีก็นั่นนะตัวเองไปตกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เวลาจะออกก็ค่ำควรหาวันนี้ไม่ให้อภัยซะแล้วต้องสู้ซะแล้วเราให้อภัยแก่เขามานานนำความโสมมมาแก่เราเราจะต้องทำให้สะอาดซะเขาเรียกล้างทั้งบางเลยล้างทั้งระบบเลยมันเป็นความต่อสู้อย่างเหนียวแน่นกับจิตใจทุกคนที่เราจำเป็นต้องสู้ไม่มีหนทางอื่นสมาธิที่เราทำไม่มีทางชนะหรอกไม่ได้ต้องสติปัฏฐาน4ประการเดียวเท่านั้นนะอันนี้เราในเนื้อนับเนื้อของวันมาฆบูชาที่เราจะมาแก้ไขว่าพุทธเจ้ากล่าวซึ่งเป็นโอวาทของพุทธเจ้าทั้งหลายว่าชำระบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวรอบเราจะทำก็ทำอย่างนี้แหละ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องดำเนินต่อไปงานนี้ล้มไม่ได้ล้มก็คือแพ้เราก็ไปโสมมอย่างเดิมไม่เอาแสดงว่าเราออกจากตรงโน้นออกจากเขามาอยู่ที่เราแปลว่าเราออกจากหลุมมาอยู่ที่บนหลุมแล้วก็มีการชำระล้างออกไปเราก็จะสะอาดได้ซึ่งเอาเป็นว่าต่อนี้ไปเราจะต้องสู้กับภารกิจนี้ว่าจิตจงอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ให้อยู่ตรงโน้นอยู่ดังเราหัวเท้าเท่านั้นไม่ให้อยู่ในคนอื่นทีนี้ชายก็ดีหญิงก็ดีไม่ให้จิตตัวเองไปคิดถึงเพศตรงข้ามจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ให้โอกาสคิดเลยคิดก็ตัดกามราคะที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมบรรเทาเพราะไม่มีโอกาสให้เกิดไม่มีโอกาสให้พ่ายให้เพศตรงข้ามปรากฏในใจเรามีหนำซ้ำการเห็นตัวเองก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งกิเลสทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่ากิเลสใหม่ที่จะเกิดไม่ให้เกิดส่วนกิเลสเก่าก็จะมอดม้วยลงไปกิเลสใหม่หมายถึงว่าความคิดใหม่ๆที่เราจะคิดถึงเพศตรงข้ามเราตัดตอนแล้วแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยสะสมหมกหมักหมมกับกามคุณนี่มานานมันก็ยังมีกิเลสเก่าเราตัดกิเลสใหม่ก่อนกิเลสใหม่ก็คือความคิดใหม่ๆเนี่ยเราไม่ให้มีแต่ฉันชาติญาณเดิมยังฝังแน่นอุปมาเหมือนว่ากองไฟกองนี้เนี่ยฟืนใหม่ไม่ต้องใส่แต่ฟืนเก่าที่มันมีปล่อยให้มันมีไปตัดตอนฟืนใหม่ไม่ให้เติมแต่ฟืนเก่าไม่เป็นไรปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ไฟเนี่ยขาดฟืนใหม่แต่ฟืนเก่าก็ไม่ไปก็จะหมดฟืนใหม่ก็ไม่เติมอะไรจะเกิดขึ้นกับไฟนั้นความมอดความม้วยฟืนใหม่ไม่เข้าฟืนเก่าก็ถูกไหม้ไปเรื่อยๆไฟก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงในที่สุดไฟขาดเชื้อไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี่คือมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ให้คิดถึงเพศตรงข้ามคิดถึงตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พยายามคิดถึงเพศตรงข้ามตัดทิ้งหมดเลยคือฟืนใหม่แต่เมื่อไม่คิดแล้ว
ความรู้สึกลึกๆก็เราก็ยังมีความรู้สึกของความเป็นหญิงเป็นชายอยู่ก็ช่างมันเถอะแต่นานเข้านานเข้าความรู้สึกนั้นก็จะเบาลงเบาลงเหมือนไฟไม่ได้เชื้อได้แต่ฟืนเก่าฟืนใหม่ไม่ได้ก็จะเบาลงเบาลงไฟขาดเชื้ออันนี้คือการตัดตอนตัดผลเพิ่มของไฟดวงไฟกองนั้นเนี่ยให้ไม่ได้เชื้อถ้าเกิดว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดแล้วมันเกิดราคะแต่ก็คิดซ้ำไปอีกก็เกิดใดซ้ำไปอีกก็เท่ากับว่าเติมฟืนเข้ากองไฟไม่หยุดคิดไม่หยุดก็คือเติมไฟไม่หยุดแต่ถ้าคิดหยุดแล้วไม่ให้คิดก็คืองดฟืนไม่ให้เข้าไฟนั่นเองอันเดียวกันนี่คือการตัดเสบียงตัดเชื้อของไฟออกต้องตัดตรงนี้ก่อนค่อยลิดรอนลงไปลิดรอนลงไปลิดรอนลงไปเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้แน่ฉะนั้นกรรมวิธีนี้เป็นสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นเลยเราพิจารณากายของเรากายภายนอกบ้างกายภายในบ้างทั้งภายนอกภายในพิจารณาไปเอาจิตไล่ไปตามตัวสมมติตัวเองเป็นซากศพสมมติร่างสดก็ได้ร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอะไรได้หมดเลยขอให้เป็นตัวเราไล่ไปตามเนื้อตามตัวนึกถึงกองกระดูกก็ได้นึกถึงไม่ต้องเลียงแล้วต้องผมก่อนมาเล็บมันมาฟันมาหนังไม่ต้องเลียงเอาอะไรก็ได้เอากระดูกเลยก็ได้เอาเนื้อเอาเอ็นอะไรได้หมดเลยขอให้จับอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วเมื่อจับอันหนึ่งอันใดแล้วเนี่ยค่อยๆลามไปลามไปให้ทั่วตัวไปเลยแต่ถ้าไม่ทั่วก็เอาอะไรหนึ่งไปก่อนเพราะว่าความสามารถเราน้อยก็ได้น้อยๆไปก่อนความสามารถเรามากก็ได้มากขึ้นนั่นเองแล้วพยายามได้ตรงไหนให้รักษาตรงนั้นไว้เกาะตรงนั้นไว้ภาพตรงสร้างภาพตรงนั้นไว้ให้ไพบูลย์ให้รุ่งให้เหลืองให้พินโยภาพอยู่ให้ปรากฏอยู่นั่นเองอยู่เสมอแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตตรงนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ต่อนี้ไปเราจะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองแต่เมื่อก่อนเนี่ยแม้ไปอยู่กับเครื่องอยู่กับเขาเนี่ยยุ่งเหลือเกินหัวใจเราเอาจิตไปไว้บนเนื้อหนังเขาเนี่ยมันไล่หาวิ่งหาวิ่งตลอดจิตเราก็เลยไม่หยุดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาจิตไว้ในเนื้อหนังตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนหาความสุขบนเนื้อหนังเขาแต่ตอนนี้หาความสุขบนเนื้อหนังเราฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะหาความสุขบนเนื้อหนังของตัวเราเองเปลี่ยนจากเขามาเป็นเราแล้วเราสังเกตว่าจิตตั้งอยู่ในเราเนี่ยจะไม่มีอำนาจของอกุศลขึ้นมาเลยในที่นั้นเป็นกุศลล้วนๆความคิดฝ่ายต่ำไม่เคยเกิดในที่นั้นเหมือนผักบุ้งไม่เกิดในทะเลทรายนั่นเองนะเหมือนตะบองเพชรไม่เกิดในน้ำนั่นเองเป็นเรื่องของว่าพืชชนิดนี้เขาจะไม่โตในที่ที่เขาไม่โตเขาก็จะตายแสดงว่าอกุศลธรรมทั้งหลายที่เรามีปัญหาว่าทำไมความคิดต่ำๆเราเยอะแยะไปหมดทำไมมันไม่หมดไม่สิ้นสักทีไม่หายสักทีทำอะไรก็ไม่หายทำสมาธิมาก็ไม่หายมาตรงนี้หายหมดเลยค่อยๆหายค่อยสลายตัวไปเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตของเราก็พิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆทำทั้งกลางวันกลางคืนทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะกลางวันมันก็ไปกลางคืนมันก็ไปเวลาหลับเวลาตื่นมันไปทั้งหมดเราก็อุดทั้งหมดเหมือนกันแล้วพยายามจิตของเราแวบไปคิดถึงใครตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยอย่าไปตามหลายคนบอกสอนให้ตามรู้ตามรู้ไม่วิธีนั้นเราไม่เอาตามไม่จบหรอกไม่มีที่สุดหรอกตามลิงเนี่ยมันไม่สุดหรอกจับลิงใส่กรงไม่ต้องตามมันปล่อยลิงไปตามแล้วไม่จบนะไม่จบฉะนั้นเท่าเราจับลิงยัดกรงเลยยัดเข้าไปในกรงปิดเลยไม่ต้องตามจับจิตของเรามาดูตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปตามไหนอยู่ในนี้
จะจบลงเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยความเห็นที่เราไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นด้วยไปดีสมมุติตัวเองเป็นคนตายหรือจะเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยหรือร่างสดก็เอาแล้วแต่เลือกเอาถนัดอย่างไรเอาอย่างนั้นนะแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยไว้ทั้งวันทั้งคืนไว้ในตัวเราเนี่ยไว้ตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้และให้เป็นเครื่องอยู่ ตอนนี้เนี่ยเราจะย้ายบ้านใหม่บ้านหลังเก่าก็คือไปอยู่กับเขาบ้านหลังใหม่ก็คือมาอยู่ที่เราแล้วก็จะยังจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาให้เพื่อเป็นเครื่องอยู่ให้ได้ไม่ให้หลุดต่อไปถ้าเราสร้างได้จนในที่สุดเราอยู่ได้จริงๆคนอื่นก็หมดจากใจเราไม่มีภาพใครอยู่ในใจใจเราอีกแล้วราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปวิตกทั้งสาม ก็ไม่เหลือจิตเราจะน่ารักที่สุดในโลกเราเมื่อเคยเห็นจิตเราคิดลามกเลยแม้แต่ครั้งเดียวงามมากแต่เมื่อก่อนคิดอยู่เลยมันมีของมันมันไม่อยากคิดมันก็คิดเพราะมันเป็นสัญชาตญาณซะแล้วนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหานี้แก้ไม่ตกถ้าเราแก้ตรงนี้ไม่ตกไม่ต้องพูดถึงนิพพานหรอก นิพพานรับไม่ได้หรอกจิตสกปรกอยู่นิพพานไม่มาอยู่หรอกแต่ถ้าสะอาดใกล้นิพพานผ้าขี้ริ้วเนี่ยไม่เหมาะกับแกนที่จะเอาเพชรแก้วมณีหรือเพชรราคาดีๆเม็ดดีสวยๆเนี่ยมาวางมันไม่สมกันไม่เหมาะแต่ผ้าขี้ริ้วมันต้องเหมาะกับผ้ากำพลผ้ากำมะหยี่ผ้าที่เหมาะสมของเขา นั่นคือที่จะรองรับแก้วมณีเนี่ยก็ต้องมีผ้ากำพลผ้ากำมะหยี่อย่างดีที่สมแล้วที่จะมารองรับมันต้องเหมาะสมกับกันจิตเราสกปรกอย่างนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะอยู่นิพพานไม่หลับหรอกมันจะต้องมาแก้ไขตรงนี้ก่อนไงเหมือนผ้าสกปรกเนี่ยไม่เหมาะเลยที่จะยอมท่าไหร่สีก็ไม่กินหรอกไม่จับเพราะอะไร เพราะมลทินมันเคลือบอยู่เราต้องซักให้สะอาดก่อนผ้าสะอาดแล้วมันถึงจะเหมาะควรที่จะยอมน้ำย้อมก็พยายามเหมาะสมที่จะไปอยู่จะเข้าไปในเนื้อผ้าชั้นใดก็เหมือนกันการชำระมลทินเรื่องบาปอกุศลของเราเนี่ยจะต้องสะอาดก่อนนี่คือการล้างบาปถึงเลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดจะล้างบาปตัวเองเนี่ยด้วยสารพัดวิธี ไม่มีใครทำได้นอกจากพระยาสงฆ์เจ้าหรือสติปัฏฐานสี่เท่านั้นที่คนเจริญนี้เท่านั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นอริยมรรคมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องชำระล้างเขาเรียกว่าตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้าง ตบะธรรมก็คือตรงนี้เองตบะธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่ตบะไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างมลทินได้ก็คือต้องมาล้างแบบนี้ล้างด้วยสติปัฏฐานสี่เราถึงจะไปถึงนิพพานได้นิพพานต้อนรับคนประเภทนี้ก็คือ เหมือนผ้าที่จะย้อมเนี่ยรับน้ำย้อมที่จะรับผ้าได้ผ้าจะรับน้ำย้อมด้วยวิธีซักผ้าให้สะอาดก่อนแล้วค่อยย้อมผ้าไม่สะอาดเกอะกลางสกปรกน้ำย้อมไม่หลับสีย้อมไม่กินเพราะมันเป็นมลทินอยู่อันนี้ฉันใดเหมือนกันว่าเราจะหวังมรรคผลนิพพานไม่มีทางหรอกจิตเราสกปรก นิพพานไม่หลับเราต้องชำระล้างก่อนนะล้างบาปในใจของเราก็คือตรงนี้แล้วเราก็พิจารณาตัวเราให้มากๆทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนกะว่าเราจะย้ายบ้านเลยในชีวิตนี้เราจะต้องต่อสู้กับธรรมชาตินี้จนถึงที่ว่าเราจะล้มข้างหนึ่งไปเลยก็คือล้มเขาแต่มาอยู่ที่เรา
เราจะไม่เอาจิตไว้ที่ใครอยู่ที่เราอย่างเดียวไม่อยู่ที่เขาแล้วก็อยู่ที่เราก็ล็อกเราไว้ไม่เอาเขามาเลยนั่นคือชัยชนะเท่ากับว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะมีจิตของท่านคืออยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะอยู่แค่นี้ไม่อยู่นอกเหนือนี้ ส่วนปุถุชนคนทั่วไปก็คือออกนอกตัวพูดง่ายๆนะโลกก็คือคนที่คิดออกไปข้างนอกไปทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทางธรรมเนี่ยอยู่แค่หัวเท้าทางโลกก็คืออยู่นอกเหนือนั้นแสดงว่าเราคนเนี่ยมาจากโลกก็คืออยู่นอกเหนือจากตัวเราหมดเลยมาก่อน นั่นคือโลกบัญญัติเขาว่าโลกก็คือบัญญัติตรงนั้นทีนี้เราเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ตั้งแต่หัวเท้านี้คือเราคือธรรมนะคือธรรมธรรมก็คือเราก็คือตัวเรานี่เองเป็นธรรมตัวเราเป็นธรรมตัวเขาเป็นโลกเหมือนกันเถอะนะจงรู้เถอะว่าบัญญัติว่า ทำอยู่ที่ไหนโลกอยู่ที่ไหนแล้วสมาธิใดที่ทำแล้วเนี่ยตอนเข้าสงบตอนออกมาแล้วไปโลกอยู่สมาธินั้นเรียกว่าโลกิยะสมาธิเพราะอะไรเพราะโลกิยะก็คือโลกนั่นเองสมาธิที่ยังไปโลกอยู่นั่นเองส่วนพระยาเจ้าเนี่ยเวลาเข้าสมาธิท่านก็เข้าไป แต่เวลาออกมาท่านก็อยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่ออกนอกเหนือนั้นเวลาจะเข้าฌานก็เข้าไปเวลาออกจากฌานก็อยู่แค่หัวเท้าเวลาไม่เข้าฌานเลยก็อยู่แค่หัวเท้าไม่ออกเลยจากนั้นไปเลยนั่นคือพระยาเจ้าทำไมท่านอยู่อย่างนั้นเพราะท่านอยู่ในธรรมตลอดจึงว่าไม่อยู่ในโลก แสดงว่าพระเจ้าไม่เหมือนเราทั่วไปก็คือวันๆคิดออกข้างนอกตัวแต่พระเจ้าไม่อยู่นอกตัวแม้แต่นาทีเดียวทำไมท่านถึงอยู่ในตัวเราตลอดเพราะว่าท่านเห็นแจ้งทำไมเห็นแจ้งเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน 4นั่นเองแสดงว่า คือเราต้องเห็นด้วยตาไหนคือตาใจซึ่งตาใจตรงนี้เนี่ยก็เป็นใจของเรานั่นแหละเห็นด้วยใจซึ่งเราจะต้องมีการอบรมอย่างถูกต้องก็คืออบรมสติปัฏฐาน 4แล้วเวลามองตัวเองพิจารณาตัวเองสมมุติตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้นานๆก็เห็นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆนะชัดขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้ถึงแม้จะน้อยจะนิดก็รักษาไว้แล้วก็ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไพบูลย์ขึ้นไพบูลย์ขึ้นจนทั่วตัวได้แล้วก็ล็อกความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันจนเป็นความเคยชินที่ทำไปจิตเรานี่อยู่กับตัวมากขึ้นมากขึ้นความเป็นสมาธิก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่าง ท่านสมาธิของเราก็เกิดขึ้นแต่สมาธิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิจิตอยู่ในตัวเราเนี่ย
เป็นสมาธิขึ้นมาเองซึ่งต่างจากสมาธิที่เราทำกันนะว่าสมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยเวลาออกจากสมาธิก็ไปสู่โลกแต่อันนี้เนี่ยไม่ไปเราไม่ให้ไปอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าสมาธิที่ถูกก็คือสัมมาสมาธิ แล้วทำไปทำไปทำไปสมาธิก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่นานไปนานไปนานไปเราก็เห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายจนเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากวันเป็นคืนจากคืนทำนี่เราจะเห็นว่า บางครั้งนะทำทั้งวันทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเห็นว่าวันหนึ่งก็ก้าวเข้าไปแล้ววันหนึ่งก็ก้าวเข้าไปแล้วทุกวันการก้าวขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมีทุกวันเลยหวังได้ว่าวันหนึ่งเราจะถึงที่สุดของทุกได้เท่ากับว่านักปฏิบัติเห็นความก้าวหน้าของตนอยู่เนืองนิดอยู่เสมอความเห็นของตัวเราเนี่ยตัวเองเนี่ยทำให้เราได้มีความหวังขึ้นแบบว่า สักวันหนึ่งจิตของเราคงหลุดพ้นแน่มั่นใจในปฏิปทาของตนเราจะนำไปสู่ว่าบ้านหลังใหม่นี้เราจะอยู่บ้านหลังใหม่เราไม่อยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าก็คือเขาบ้านหลังใหม่ก็คือเราเราจะย้ายจิตย้ายทั้งระบบเลยมาอยู่ที่ตรงนี้เพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่เล่ร่อนต่อไป เราจะย้ายจากลิงเนี่ยจากป่ามาอยู่ในกรงป่ามันกว้างกรงมันแคบอยู่ที่เขาเนี่ยมันกว้างอยู่ที่เรามันแคบเพราะอยู่ที่เขาเนี่ยมันหลายคนโลกนี่มันกว้างพอนึกไม่จบหรอกไม่สิ้นแต่เรานี่มันคนเดียวกว้างก็แค่ศอกยาวก็แค่หวาหนาก็แค่คืบ เราจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าย่นย่อบริเวณให้แคบลงหวังว่าจิตนี้จะถูกบีบรัดมัดตัวมันไว้ในที่แคบเพราะอยู่ที่กว้างเราสู้ไม่ไหวอยู่ที่แคบเราสู้ไหวลิงอยู่ในป่ามันกว้างเกินที่เราจะจับได้แต่ลิงอยู่ในกรงเสร็จเราจับได้แน่เขาเรียกว่า คนฉลาดทำอย่างนี้เขาจะไม่สู้จิตไม่สู้ลิงในป่านะมันกว้างสู้ในป่าเราเป็นรองเขาเขาเป็นต่อสู้เขาไม่ได้แต่สู้กันในกรงเนี่ยเราเป็นต่อเขาเป็นรองเราจะสู้ที่เขาเสียเปรียบถ้าสู้แล้วเราเสียเปรียบเราไม่สู้เราจะสู้เมื่อเขาเสียเปรียบเราได้เปรียบนั่นแหละเราจะชนะ ฉะนั้นเท่าเรียกว่ารู้เขารู้เราคือรู้อย่างนี้ถ้าไม่มีปัญญาแก้ไขนะคือปัญญาเป็นตัววิเคราะห์ทั้งหมดว่าจะต้องนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องนี้คือวิเคราะห์ตลอดถึงได้ว่าปัญญาแก้ปัญหาได้สมาธิแก้ไม่ได้งานนี้จะแก้ด้วยปัญญาซึ่งปัญญาเหล่านี้เนี่ย จะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้แล้วเราคิดว่างานนี้เนี่ยต้องสู้ให้แตกหักถ้าเราทำได้เราจะไม่เหมือนคนในโลกนี้เลยนั่นแหละเราครึ่งเหนือโลกคนในโลกนี้ โดยมากก็คือส่งจิตออกไปคิดถึงคนอื่นเหมือนเราที่เคยคิดมาแล้วเราก็เป็นคนโลกบัดนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอีกคนหนึ่งที่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนคนในโลกก็คือคิดถึงตัวเองเพราะคนโดยมากคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นที่เราเองก็เคยคิดมาแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองว่าคิดถึงเรา เท่านั้นซึ่งธรรมชาติอย่างนี้ไม่เคยปรากฏในเราแต่เราจะทำให้ได้
เพราะคิดถึงเขาทุกข์เหลือเกินจิตเราต่ำทรามเหลือเกินอกุศลเรามกเต็มไปหมดคิดถึงเราเท่านั้นจะแก้ปัญหานี้ได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยคิดถึงเรามาแก้คิดถึงเขาถ้าวันหนึ่งบันไดชนะได้โลกนี้เราไม่เหมือนคนโลกแน่เราก็คือคนพ้นโลกนั่นเองพ้นตรงไหนพ้นจากกับพฤติกรรมที่เคยเป็นแล้วมาเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ไม่เหมือนเขาและไม่เหมือนเขานั่นก็คือเหนือเขานั่นเองเหนือโลกฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายมีผู้เจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ได้คิดเปิดเปล่าจิตของท่านแค่หัวเท้าเท่านั้นไม่เคยออกจากนั่นเลยเพราะท่านอบรมสติปัฏฐานสี่มาดีแล้วท่านถึงตั้งมั่นไงสมาธิของท่านดึงไม่เสื่อมไงจิตเราไม่รั่วไม่ไหลแม้แต่นาทีเดียวนะแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่มีสติต่อเนื่องตลอดแล้วก็จิตถูกกักบริเวณหมดเลยไม่ให้ออกจากตัวแม้แต่น้อยเดียวชีวิตปกติของพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นส่วนเราต้องทำตามเพราะเราเป็นโลกฉะนั้นเส้นเขตแดนระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าเนี่ยคืออริยชนเนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่ว่าปุถุชนก็คือคิดถึงเขาด้านเดียวไม่มีคำว่าเราแต่อริยชนคือคิดถึงเราด้านเดียวไม่มีเขานี่คือเขตแดนที่แบ่งกันไว้ว่านี่โลกอันนี้ธรรมฉะนั้นเท่ากับว่าพระญาบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่มีจิตรั่วข้างนอกเลยแม้แต่นาทีเดียวถ้าไม่รั่วแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ไปเท่ากับว่าคนนั้นก็หนึ่งเดียวนะสิน่ะใช่อารมณ์เดียวนั่นเองมีสมาธิตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติเรียกว่าอัตโนมัติดีกว่าทำไมท่านเป็นอย่างนั้นก็มาสร้างอย่างเรานี่เองสติปัฏฐานสี่นี่เองแสดงว่าการรั่วของจิตเราเท่ากับไปไหนไปหาอกุศลเหมือนลิงไปหาป่านั่นเองอกุศลนั้นก็คือนรกนั่นเองแสดงว่าจิตคนเราทุกคนที่รั่วอยู่เนี่ยมันบ่งบอกถึงนรกตลอดเวลาเพราะความคิดต่ำๆความคิดต่ำเหล่านี้คือนรกที่ไม่สิ้นจากเราเท่ากับว่าพระยาเจ้าทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยท่านสิ้นแล้วปิดแล้วจิตไม่รั่วแล้วไม่ไหลแล้วไม่ไปนอกแล้วคนนั้นท่านก็คือสิ้นนรกปิดนรกแล้วนั่นเองแสดงว่านรกนี้ก็คือปิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะทำนายตัวเองได้ว่านรกสิ้นจากเราแล้วก็คือตรงนี้แสดงว่าคนที่ทำนายตัวเองได้ว่านรกเราไม่มีแล้วก็คือจิตไม่มีรั่วแล้วนั่นเองคำว่าไม่รั่วในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้ยังรั่วอยู่ไม่ได้นะเมื่อวานนี้ไม่รั่ววันนี้รั่วอยู่หรือว่าวันนี้ไม่รั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังแอบรั่วอยู่ไม่ได้คือของแท้นี่จะไม่รั่วเลยตลอดชีวิตเลยตลอดทุกเวลาแต่ของเทียมรั่วประจำไม่ใช่ของแท้ของแท้นี่คือพระยาเจ้าจริงไม่มีรั่วทำไมท่านไม่รั่วขนาดนั้นทำได้ก็ทำแบบนี้ยังไงก็คือว่าใหม่ๆมันก็รั่วนะเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเนี่ยก็รั่วอย่างเช่นว่าจิตของเราเนี่ยปกติคนเราเนี่ยรั่ว 100% เอาอย่างนี้ดีกว่าจิตของเราเนี่ยรั่ว 100% ตอนหลังมาเนี่ยหัดมาพิจารณาตัวเรามากๆโดยที่สมมติตัวเองเป็นซากศพบ้างพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะบ้างพิจารณาร่างสดบ้างเนี่ยจิตก็เลยมีตำแหน่งส่วนแบ่งออกมาว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเรารั่ว 100% แต่มาวันนี้เนี่ยรั่ว 95% อีก 5% นี้ไม่รั่วอย่างเงี้ย
ค่อยๆขยับเข้ามาทีละเปอร์เซ็นต์5%เอาสมมติว่าอยู่ตัวเองเนี่ย5%ต่อวันหนึ่งนะผมรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ตัวเนี่ย5%แต่95ร่วงหมดเลยไม่เป็นไรเมื่อก่อน100ตอนนี้95ก็น้อยหน่อยต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเนี่ยถึง10%อยู่กับตัวรั่วก็คือ90ต่อมาเนี่ยเราอยู่กับตัวเนี่ย20%รั่วก็80ต่อมาเนี่ยเราอยู่กับตัวเนี่ย30%รั่วก็70ตัวเอง40รั่วก็60ตัวเอง50รั่วก็50ตอนนี้ตัวเองเริ่มจะ60แหละรั่วก็เท่าไหร่40แบบนี้แหละต่อมา70รั่ว30 80รั่ว20 90รั่ว10เต็ม100ได้มันค่อยๆไปอย่างนี้เพียรอย่างเดียวสุดท้าย 100% เลยถึงเป็นคำพูดนี้ออกมาไงก็คือพระโสดาบันพระโสดาบัน100%นะโอ้พระโสดาบันสูงมากเนาะชาตินี้จะได้หรือเปล่าเราไม่รั่วสัก5 นาทีเนี่ยหายใจคาแมวคาแมวจะไม่ทั่วท้องจะไปให้ได้มันยากเหลือเกินกระแสมันแรงเหลือเกินน้ำเชี่ยวเรือขวางกระเด็นกระดอนไปหมดเลยอะไรขวางกระเด็นหมดเลยได้ถ้างั้นแก้ปัญหาไม่ตกเลยในสุดท้าย100%เนี่ยไม่ต้องประคองเลยจิตนิ่งมากเลยก็เพียรตรงนั้นเนี่ยเขาถึงเอาทั้งชีวิตเนี่ยทุ่มเนี่ยบวชแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเพื่อจะทุ่มชีวิตเนี่ยแทบที่ชีวิตเลยนะสู้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยถามว่าจะเร็วกว่านั้นได้ไหมถ้าเร็วก็คือรั่วน้อยที่สุดก็จะเร็วที่สุดถ้าไม่รั่วก็เร็วมากที่สุดถ้ารั่วมากก็ช้าที่สุดมันอยู่ที่การรั่วของจิตฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องการให้รั่วนี่น้อยให้มากที่สุดก็คือต้องความเพียรมากขมังเกลียวเลยแบบรวบแบบรัดกุมเลยไม่ให้การรั่วไหลของจิตเนี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นหมายถึงว่าเราล่นถอยมากที่สุดนั่นเองส่วนสมาธิไม่ต้องไปรีบทำไม่มีผลอะไรทำสติปัฏฐาน4ก่อนเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเราอบรมแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยคนละเรื่องกันเลยอย่าเอามาปนกันไม่ได้สติก็คือสติสมาธิก็คือสมาธิปนกันไม่ได้งานนี้ท่านถึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะการมีสติปัฏฐาน4นั่นเองทำให้ทุกอย่างบริบูรณ์หมดเลยบางคนบอกว่าระหว่างสมาธิกับสติเนี่ยอันไหนจะสำคัญกว่าอันไหนจะก่อนหน้าหลังกว่าสติสำคัญกว่าสติก่อนกว่าหลังค่อยทำสมาธิก็ได้เพราะว่าสติเนี่ยมันเป็นบาดฐานของทั้งหมดเหมือนเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะสร้างบ้านก่อนหรือเราจะลงเข็มก่อนก็ต้องลงเข็มก่อนรีบสร้างบ้านไปทำไมถ้ารีบสร้างบ้านก็ล้มเลยเข็มไม่ลงฐานไม่ลงไม่มั่นคงเท่ากับว่าบ้านเป็นสมาธิฐานเป็นสตินั่นเองสติใหญ่กว่าสมาธิเพราะสติเนี่ยค้ำสมาธิได้อะถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4สมาธิบริบูรณ์มากแต่ถ้าคนไหนไม่เจริญสติปัฏฐาน4สมาธิก็ล้มเลยเหมือนที่เคยล้มมาแล้วล้มแบบไหนก็คือออกสมาธิมาก็ล้มไปหาโลกไปหมดเลยหลุดไปสู่โลกหมดเลยคิดอกุศลอยู่นั่นแหละนั่นคือหลงทำให้การแก้ปัญหาจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ได้เท่ากับว่าสติใหญ่กว่าสมาธิ
สำคัญกว่าสมาธินะสตินั่นแหละเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมที่สติเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงรอยเท้าทั้งปวงย่อมรวมอยู่ในรอยเท้าช้างนักปฏิบัติต้องให้ค่าว่าสตินั่นแหละยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าสมาธิฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยพึงสร้างสติก่อนเป็นสำคัญและสมาธินี้ไม่ต้องให้สติบริบูรณ์ก่อนสมาธิมีเองมาเองแล้วก็ไม่ยากแต่ถ้าสติไม่มีไม่ดีเนี่ยปัญหาเยอะเลยมันแก้ไม่ตกเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4นี้เนี่ยก็คือก็มีการพิจารณากายเป็นหลักใหญ่เลยก็คือพิจารณากายนี่เป็นหลักใหญ่พิจารณากายภายนอกภายในทั้งภายนอกภายในนี่เป็นหลักเลยเป็นเครื่องอยู่เลยเมื่อเป็นอย่างนี้การอบรมของเราก็คือว่าเอากายเป็นหลักเมื่อเราเห็นกายได้เราจะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมตามมาทีหลังยังไงกายไว้ก่อนเป็นหลักใหญ่นะเมื่อเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองด้วยอุบายสารพัดที่เราเอานำมาอบรมทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกภายในเรากะว่าในโลกนี้เราจะเห็นเราคนเดียวเท่านั้นเราจะไม่เอาใครมาเป็นหัวใจเราเลยมายุ่งหัวใจเราอีกเลยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนว่าวันมีแต่คนอื่นทั้งนั้นอยู่ในหัวใจเรามันยุ่งเหยิงเหลือเกินมันเป็นอกุศลลามกเป็นมลทินของใจเราเหลือเกินไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้หยุดได้หย่อนก็คือคิดแต่คนอื่นทั้งวันทั้งคืนแต่วันนี้เนี่ยเราจะคิดถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันสู้เข้าไปจนกว่าชัยชนะจนเบียดความเห็นคนอื่นเนี่ยตกไปเลยมีแต่เราขึ้นครองเลยเก้าอี้ตัวนั้นเรานั่งคนเดียวไม่คนอื่นนั่งให้แต่คนอื่นนั่งมานานแล้วเราจะนั่งคนเดียวเบียดคนอื่นตกไปซะนั่นคือชัยชนะเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นเต็มร้อยเนี่ยจิตเรานิ่งมากเลยนะการรั่วของจิตเราไม่มีอีกแล้วคนนั้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยเห็นจิตไม่หลุดเลยขนาดพระโสดาบันจิตไม่รั่วเลยเนี่ยพระอนาคาจะขนาดไหนพระสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์จะขนาดไหนลองคิดดูเถิดนะจริงใหญ่มากขนาดพระโสดาบันในจิตไม่รั่วพระอนาคามีพระสกิทาคาอนาคาในพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหแน่นปึ๊กเลยนี่สติปัฏฐานสี่อย่างเดียวนะยังไม่ได้เจริญสมาธิจิตไม่รั่วแล้วนะแต่ทำสมาธิมานานรั่วประจำเผลอประจำเราสังเกตไหมว่ารั่วก็คือเผลอนั่นเองเผลอก็คือรั่วนั่นเองเพราะรั่วข้างในก็คือเผลอเมื่อนั้นเองแต่สำหรับคนเจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยในที่สุดนี้ไม่รั่วก็คือไม่เผลอเลยไม่เผลอก็คือไม่รั่วเลยอันเดียวกันซึ่งคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเพราะอะไรเพราะที่เขาไม่รู้เพราะสติมันเป็นมหาสตินั่นเองสติจนเป็นมหาสติทำให้มีประสิทธิภาพคุมจิตอยู่เลยเหมือนกรงคุมลิงอยู่เลยลิงจึงรอดไม่ได้ก็เลยว่าสามารถจะเอาลิงอยู่ในอำนาจได้ทำให้ลิงเนี่ยหมดฤทธิ์พิษสงลงไปเพราะกรงนั้นคือสติลิงนั้นก็คือจิตเราเอาอยู่เป็นอันว่าลิงก็หายพยศนะหมดพิษสงลงไปใจเราก็หมดพิษสงลงไปดิ้นเหลือเกินไปไหลลื่นเหลือเกินก็หมดไปทำให้จิตแน่นปึ๊กเลยแล้วการแน่นปึ๊กหรือว่าเป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นตลอดชีวิตเลยคืองานนี้เราทำครั้งเดียวพอทำแล้วไม่ต้องทำอีกเลยพ
ผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเราทำไม่ถูกเนาะทำแล้วทำอีกมาทำอะไร20 ปี30 ปีแล้วเป็นไงไม่มีมาตรฐานเลยเลื่อนไหลเลอะเลือนไปหมดเลยนั่นคือการทำไม่ถูกทำแล้วก็ไม่เป็นอันทำทำแล้วก็ไม่เป็นอันแล้ววนไปวนมานั่นคือไม่แล้วเพราะทำไม่ถูกส่วนพระยาเจ้าเนี่ยเขาทำครั้งเดียวนอกนั้นเสวยผลไปเลยนอนเนินนอนก็บริโภคความสุขนอนนั่งนอนเสวยผลที่ตัวเองทำไว้ทำครั้งเดียวไม่ทำอีกเลยแล้วก็ผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือประสิทธิภาพนะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ทำหรอกท่านไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่เราเนี่ยทำทั้งวันเปลี่ยนแปลงอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ถูกเองมันถือว่าเอาไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยครั้งนี้เราเหนื่อยครั้งเดียวทนเอาหน่อยเหนื่อยครั้งเดียวแล้วจะไม่เหนื่อยอีกเลยแต่ถ้าทำผิดเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าเหนื่อยสักวันเหนื่อยมาประจำแล้วก็ไม่จบจิตไม่มีมาตรฐานเลยเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเราทำผิดเป็นมิจฉาสมาธินั่นเองทำถูกก็คือสัมมาสมาธินั่นเองอันนี้คือสติปัฏฐานสี่นะว่าถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยแล้วรักษาความเห็นตัวเองไว้ความเห็นตัวเองเนี่ยครองหัวใจเราความเห็นคนอื่นไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยก็เท่ากับหญิงไม่มีความเห็นของผู้ชายเลยไม่เอาผู้ชายไว้ในใจเลยผู้ชายไม่มีภาพผู้หญิงไว้ในใจเลยคนนั้นคือใครคนนั้นก็คือไม่มีหญิงไม่มีชายสิราคะก็เบาบางจางคายอ่อนตัวลงไปความคิดอกุศลลามกก็อ่อนตัวไปในที่สุดก็หมดสะอาดเลยใจเราสะอาดเลยความคิดต่ำๆจะหายไปเลยนะอย่างน่าอัศจรรย์ว่าเออล้างได้จริงๆแฮะเขาทำกันอย่างนี้นะแสดงว่าเราทำไม่ถูกกันก็เลยแก้ปัญหานี้ไม่ตกนะถ้าทำถูกก็ตกวิธีอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นรักษาความเห็นตัวเองไว้ที่ไม่เห็นยังให้เห็นที่เห็นแล้วรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่กะว่าเราจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาทิ้งบ้านหลังเก่าไปซะไม่ไหวเครื่องอยู่เก่าเราไม่เอาความจริงแล้วจิตเราเนี่ยมันเป็นของกลางเขาไม่มีกุศลเขาไม่มีอกุศลหรอกแต่ที่เขามีเพราะว่าตั้งที่ตั้งของจิตตั้งต่างกันจิตนั่นไม่เป็นไรแต่ที่ตั้งของจิตเนี่ยมันต่างกันมันก็เลยทำให้จิตมีผลเป็นกุศลและอกุศลจิตดวงเดียวกันนี่แหละเราตั้งเพศตรงข้ามไว้จิตเราก็เป็นอกุศลจิตดวงเดียวกันนี่แหละเราตั้งภาพตัวเองไว้จิตก็เป็นกุศลแสดงว่าตั้งเขาเป็นอย่างหนึ่งตั้งเราเป็นอย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับที่ตั้งเหมือนน้ำนั่นแหละน้ำก็เป็นของน้ำนั่นแหละมันไม่มีอะไรแต่ถ้าเอาสีแดงใส่มันก็เป็นน้ำแดงเอาสีเขียวใส่ก็เป็นน้ำเขียวน้ำไม่เขียวไม่แดงแต่มันแดงมันเขียวเพราะมันเอาอะไรใส่ลงไปแสดงว่าสิ่งที่ใส่ไปนั้นไม่เหมือนกันก็น้ำก็ไม่เหมือนกันแต่น้ำจริงๆมันไม่มีอะไรจิตเราก็เหมือนกันถ้าเราคิดถึงคนอื่นก็กามก็เกิดคิดถึงตัวเองกามก็ดับจิตมันก็ไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราที่ตั้งของจิตมันตั้งผิดมันก็ผิดตั้งถูกมันก็ถูกมันไม่ได้อยู่ที่จิตอยู่ที่ตั้งของจิตไงอันนี้เราก็เริ่มมารู้ว่าโอ้ที่ตั้งของจิตนี่มันหลายกาดนะจิตดวงเดียวเนี่ยตั้งอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งตั้งอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเราเห็นชัดเจนว่าแก้ที่ตั้งมันส
แสดงว่าเมื่อก่อนตั้งที่เขาเนี่ยโอ้คิดอกุศลเยอะแยะตอนนี้ตั้งที่เราเงียบเลยอกุศลไม่มีเริ่มไม่มีขึ้นมาหน่อยๆเราทำใหม่นะตั้งที่เราไม่ตั้งที่เขางานนี้ก็คือสู้สู้จากเขามาอยู่ที่เราให้ได้สู้กับตัวเองนะเราเคยคุ้นเคยกับเขามานานเราต้องสู้จากเขามาเป็นเราถึงจะยากลำบากเราต้องทำไม่มีทางเลือกอื่นการสู้ครั้งนี้สู้ครั้งเดียวจบจบแล้วไม่ต้องสู้ถ้าภาพเราขึ้นมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเห็นแต่เราอย่างเดียวไม่เห็นคนอื่นแม้แต่คนเดียวอยู่ในใจเราแต่เมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งเห็นแต่เขาไม่เห็นเราแม้แต่ครั้งเดียวกลับกันให้ได้เขาเรียกว่ากลับด้านกันนะกลับด้านกันถ้าไม่กลับด้านไม่ได้ด้านเดียวไม่ได้เพราะว่าออกสมาธิมันก็ไปด้านเดียวนั่นแหละมันก็ไม่จบไงคือเป็นอย่างนี้ว่าเราจะต้องย้ายถิ่นฐานบ้านช่องของเราเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือตัวเราเองให้ได้ถ้าพ้นข้างนอกได้พ้นเขาเท่ากับเราพ้นโลกนั่นเองอันเดียวกันนักปฏิบัติก็พยายามรวบรวมสติกำลังปัญญาสู้ในที่สุดก็สู้ได้นะเท่ากับว่าเราจะเป็นพระยาเจ้าในที่สุดพระยาเจ้าเนี่ยท่านเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละว่าวันหนึ่งจิตไม่ออกนอกตัวเลยอยู่แต่ในตัวอย่างเดียวไม่อยู่กับใครการที่จิตออกไปนี่ออกไปทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปทางประตูเหล่านี้เราจะอุดประตูเหล่านี้ให้หมดไม่ให้เหลือสักประตูเดียวโดยเฉพาะประตูใจนี้ปิดให้ได้ถ้าอย่างนั้นงานนี้จบไม่ลงพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจบลงก็คือท่านต้องปิดทุกประตูเท่ากับว่าการสำรวมอินทรีย์เนี่ยจึงเกิดขึ้นว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เราจะไม่ให้จิตรั่วไหลคือว่าสังวรและอินทรีย์ภิกษุเมื่อคิดถึงคนอื่นไม่ตั้งภาพคนอื่นไว้ไม่ขยายความให้ลืดยาวเขาเรียกว่าภิกษุเห็นรูปด้วยตาไม่ตั้งไว้ซึ่งนิมิตไม่ขยายความซึ่งเป็นอนุพยัญชนะทำรวมในจักขุนสีนั้นเสียทำให้สิ้นไปทำให้หายไปทำให้ตั้งอยู่ไม่ได้ในจากขุนศีเหล่านั้นซึ่งรูปนั้นรูปรสกลิ่นเสียงไม่ให้มีโพธิภพธรรมลมไม่ให้มีชื่อว่าอินทรีย์สังวรสังวรอินทรีย์คือเราจะไม่ตั้งภาพใครไว้แล้วก็สำรวมจิตเราไม่ให้ล้วนไหลไปสู่อายตนะทั้งหมดกะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดให้หมดเลยไม่ต้องเปิดอีกต่อไปตอกประตูตายตัวไว้เลยว่าไม่ให้เปิดไม่ให้ใช้ต่อไปเท่ากับว่าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยจิตท่านถึงอยู่ไงปิดกรงไว้อย่างดีไม่ให้มีรูไม่มีประตูเลยลิงก็เลยออกไปได้เราก็ขังลิงให้มันหมดฤทธิ์ตรงนั้นเลยตายก็ตายคากรงไปเลยไม่ให้ออกจากนั้นนั่นคือการที่เราจะต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นไม่มีผลนะไม่มีผลถึงแม้สมาธิเราทำเนี่ยทำนิ่งจริงแต่ออกมาก็ไปทางหูตาอยู่ดีก็ไม่เป็นผลสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกียะสมาธินั่นเองเพราะอะไรเพราะไปโลกอยู่มันเท่ากับไปโลกียะนั่นเองไม่ได้ไม่ได้
เราจะไปอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องไม่ไปไม่ไปได้ก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เองเมื่อเราพิจารณาตัวให้มากขึ้นมากขึ้นโดยอาศัยพิจารณากายนี้เป็นหลักเราย่อมเห็นกายนี้ตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นกายนี้ตามเป็นจริงเนี่ยก็เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นแค่ธาตุสี่ประชุมกันเกิดตั้งอยู่ได้เพราะอาหารขาดอาหารก็ตายเมื่อกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่มีอะไรแก่นสารแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานั้นก็ไม่ควรที่เราจะเอาจิตนั้นร่วมสมาคมด้วยถ้าจิตเราออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไปสัมผัสสัมพันธ์อารมณ์ภายนอกไม่ว่าสุขก็ดีไม่ว่าทุกข์ก็ดีนั่นคือเวทนานั่นก็ไม่ใช่ของเราตอนนี้จะเริ่มเห็นเวทนาในเวทนาแล้วเมื่อเราเห็นกายชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเห็นเวทนาชัดเจนว่าจิตที่ออกไปสู่ภายนอกเมื่อไปทางตาก็ดีไปทางหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาไปทางหูโสตสัมผัสสัมผัสชาเวทนาทางหูเวทนาเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเราสำคัญว่าเมื่อจิตไปแล้วกระทบสัมผัสแล้วมีความรู้สึกขึ้นมาว่าสุขนะทุกข์นะไม่สุขก็ดีไม่ทุกข์ก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราเห็นเวทนาภายนอกที่จิตไปสู่อารมณ์ภายนอกว่าเวทนาเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงครั้นเมื่อจิตไม่ออกไปแล้วไม่สู่ภายนอกแล้วอยู่ข้างในอย่างเดียวแต่จิตก็ยังมีความสุขอยู่ในเวทนาภายในเวทนาภายนอกเป็นเวทนาที่อิงอาศัยเช่นตาอิงอาศัยรูปหูอิงอาศัยเสียงแต่เวทนาภายในไม่เป็นเวทนาที่อิงอาศัยโดยเป็นมีความสุขเฉพาะตัวมันเองอันนั้นคือเวทนาที่มีอิงอาศัยก็มีเวทนาภายในคือไม่อิงอาศัยแต่เวทนานอกเนี่ยเป็นเวทนาที่อิงอาศัยก็มีนั่นก็ไม่ใช่ของเราเวทนาที่อิงอาศัยเขาเรียกเวทนาที่อิงอามิตรเขาเรียกว่าสามิตรจะสุขสุขที่อิงอาศัยเวทนาที่เราไม่อาศัยภายนอกเป็นความรู้สึกที่จิตมีตั้งมั่นสมาธิอยู่เป็นเวทนาภายในเวทนานั้นไม่อิงอาศัยชื่อว่าเวทนาไม่อิงอาศัยก็เรียกว่านิรามิสุขสามิจสุขและนิรามิสุขสุขที่อิงอามิตรกับสุขที่ไม่อิงอามิตรอันนั้นคือเวทนาภายในเมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งเห็นทั้งเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เห็นยากนะเพราะมันเป็นนามธรรมเห็นกายก่อนแล้วก็เห็นนามตามมาทีหลังจึงว่าการเห็นเวทนาในเวทนานี้เกิดขึ้นได้อย่างนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนาสองก็ดีก็คือเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาสามก็ดีก็คือเวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเวทนาห้าก็ดีสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้าง
สุขบ้างทุกบ้างนั้นก็คือเวทนาทางกายโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างนั่นคือทางใจเวทนาหกก็มีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นเวทนาทั้งอดีตหกอนาคตหกปัจจุบันหกสามหกสิบแปดเวทนาสิบแปดก็ดีสิบแปดนี้เป็นเวทนาในเนกขัมมะเสียสิบแปดเวทนาในเขาเรียกว่าเย่าเรือนเขาเรียกว่าเวทนาในเย่าเรือนเย่าเรือนก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ครองเรือนอยู่เนกขัมมะหมายถึงคนที่ออกบวชเสียสิบแปดเป็นเวทนา36 36นี้อดีตจะ36อนาคต36ปัจจุบันจะ36เป็นเวทนา108โน่นไปถึงโน่นไม่เที่ยงนาถึง100กิเลส1,500ตัณหา108นั่นเองนั่นไม่ใช่ของเราเพราะว่าการเห็นกายนี้ไม่เที่ยงอย่างอื่นก็ไม่เที่ยงหมดเลยถ้าเห็นกายนี้ไม่เห็นกายนี้ก็ไม่เห็นอย่างอื่นเหมือนกันเราก็เห็นว่านี่คือเวทนาภายนอกก็ดีภายในก็ดีทั้งภายนอกภายในก็ดีนั่นไม่ใช่เราก็คือเวทนาอย่างที่กล่าวไว้แล้วก็เห็นจิตในจิตว่าจิตที่เกิดราคะเกิดได้อย่างนี้จิตที่เกิดโมหะเกิดได้อย่างนี้จิตที่เกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างนี้ดับได้อย่างนี้การที่เราคิดถึงเขานั่นเองทำให้เกิดราคะโทสะโมหะการที่คิดถึงเรานั่นเองทำให้ความดับราคะโทสะโมหะได้จิตหดหูก็รู้ว่าหดหูความเกิดของหดหูนั้นอย่างไรจิตไม่หดหูจิตเป็นอัปปมัญญาจิตไม่มีอัปปัญญาอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณรู้ว่าเหตุของจิตนั้นเป็นอย่างไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรแล้วก็แก้ไขอย่างไรนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตนั้นว่าจิตมีพฤติกรรมใดๆล้วนแล้วแต่ว่าเห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่เราเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเห็นขันธ์ห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเห็นอายตนะหกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเห็นนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาว่าความเกิดความดับความดับไม่เหลือของนิวรณ์นะเห็นโพชฌงค์เจ็ดว่าสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะธรรมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัจจัตติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วในเราเกิดอย่างไรเห็นอริยสัจทั้งสี่คือสัจจะทั้งสี่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเหตุของทุกการดับทุกข้อปฏิบัตินำมาสู่การดับทุกข์เป็นอย่างไรเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเกิดจากการเห็นกายนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆจ
นเห็นทั้งหมดทุกทั้งระบบว่าเห็นกายเราเนี่ยทั้งภายนอกภายในแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้งเก้าบ้างเห็นเป็นธาตุสี่บ้างเห็นเป็นอาการ32บ้างเห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนคือเห็นทุกอิริยาบถบ้างเห็นลมหายใจเข้าออกว่ามีแต่ความตายเป็นที่สุดบ้างเหมือนเราเป็นศพเคลื่อนที่แล้วก็เห็นลมหายใจทุกลมหายใจว่าเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็เป็นศพออกก็เป็นศพหยุดเมื่อไหร่ตายทันทีเหมือนกับว่าเห็นตัวเองทุกลมหายใจในความตายเหล่านั้นอยู่ตลอดเนืองนิดโดยมีลมหายใจนั้นกำกับอยู่เสมอคืออานาปานสติบ้างยาบทบ้างธาตุบ้างอาการ32บ้างป่าช้า9บ้างนี่แหละเขาเรียกว่าหมวดกายในกายนะสติปัฏฐาน4ครอบคลุมหมดเลยทำให้เราเห็นกายตามความจริงว่าเราไม่มีอะไรเมื่อเป็นอย่างนั้นความเห็นของเราทำให้เราเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตปรามาสได้ศีลพจน์ก็แน่นอนว่ามั่นใจว่าที่เราดำเนินเดินทางมาทั้งหมดนี้เป็นความถูกต้องแม่นยำแน่นอนทำให้เรามั่นใจในการกระทำของเราว่าเราเดินมาถูกทางแล้วจิตเราสงบระงับดีเย็นกายเย็นใจนะสงบกายสงบใจจิตไม่รั่วเนี่ยหาความสุขหาความทุกข์ไม่ได้เลยนะมีแต่ความสุขและสุขที่เราเกิดขึ้นนี้เป็นสุขที่ปราศจากอามิตรปราศจากสิ่งที่สัมผัสเมื่อก่อนเนี่ยเราสัมพันธ์จากคนอื่นนะอาศัยคนอื่นเขาเรียกว่าความสุขที่อิงอาศัยแต่ตอนนี้เราอาศัยตัวเองไม่อิงอาศัยใครเขาเรียกว่าความสุขที่ไม่อิงอาศัยเมื่อก่อนหาความสุขบนเนื้อหนังคนอื่นแต่ตอนนี้หาความสุขบนเนื้อหนังของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยหาความสุขในตัวเองซึ่งเป็นความสุขที่เยี่ยมยอดฝากอนาคตไปของคนอื่นไม่ไหวเลื่อนไหลเลื่อนลอยนะแปรปรวนตลอดแต่หาความสุขไว้ในตัวเองสุขสบายสงบระงับดับเย็นทำให้เราเห็นว่าไม่แปรเป็นอื่นเป็นความสุขที่ระงับดับเย็นฉะนั้นเราจึงโอนถ่ายโอนย้ายถ่ายถอนจากปุถุชนเป็นอริยชนได้ก็คือย้ายจากภายนอกจากเขามาสู่เราแล้วก็อาศัยเรานี่เองเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราจึงเป็นผู้ไปอีกโลกหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เคยไปอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่มาก่อนเหมือนกับเราย้ายบ้านหลังใหม่ไปสู่อีกภาวะนั้นทำให้โลกนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นผู้อยู่คนเดียวกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเกิดขึ้นแน่นอนคือความวิเวก3ความวิเวกนี้เกิดขึ้นแก่คนนั้นซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอ้จิตอยู่ตัวเดียวเนี่ยวิเวกเหลือเกินสงบระงับดับเจนแสดงว่าในชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนอยู่อย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตเดียวกันที่เราเห็นความแตกต่างว่าเมื่อก่อนเราตั้งจิตไว้ที่อื่นแต่บัดนี้เนี่ยเราตั้งจิตไว้ที่ตัวเองในชีวิตเดียวกันเรามีสองสภาพสองสถานะเมื่อก่อนเราอีกสถานะหนึ่งมันทุกข์เหลือเกินแต่ตอนนี้
เราอยู่อีกสถานะหนึ่งเหมือนเราเนี่ยเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทีเดียวตอนนี้เกิดทางใจแต่เมื่อก่อนเกิดทางกายได้จากพ่อแม่วันนี้เราเกิดทางใจได้จากทางธรรมเท่ากับว่าเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาไม่ใช่คนเก่าคนนั้นแต่กายนี้เป็นคนเก่านั่นแหละแต่ใจมันใหม่ มันก็เลยเหมือนว่าเราเป็นคนใหม่เพราะใหม่ด้วยใจนั้นความรู้สึกนั้นๆเกิดขึ้นในเราอันนี้เป็นความอัศจรรย์ว่าเหมือนเราตายแล้วไปเกิดใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้ไม่เหมือนคนนั้นคนนั้นก็หมายถึงคนเดิมนั่นเองทำให้เรามั่นใจว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีเราพอใจเหลือเกินทำให้ทุกอย่างในระบบจิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยความคิดความอ่านของเราที่เป็นอกุศลเก่าก่อนที่มีอยู่มลายหายสิ้นไปเลยไม่เหลือแม้แต่ซากให้เห็นจิตเราเนี่ยมีแต่ชมกับชมว่างามเหลือเกิน งดงามน่ารักเหลือเกินเราชมแล้วชมอีกใจดูนั้นเขาก็ช่างงามจริงๆความคิดอกุศลสักน้อยหนึ่งที่เราจะหาได้จิตตรงนี้ไม่มีเลยแก่เราเมื่อก่อนเราทะเลาะกับจิตประจำด่าว่าประจำรังเกียจเหลือเกินกับความคิดที่ต่ำๆแต่บัดนี้อาการเหล่านั้นหมดสิ้นแก่เรา จิตนี้น่ารักเหลือเกินแต่ก็มาจิตจากหน้าชังนั่นแหละไม่ใช่จิตอื่นมาจากจิตดวงเดียวกันเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเกลอะกลังไปสิ่งสกปรกตอนนี้อาบน้ำล้างสะอาดแล้วหาของสะอาดในของที่สกปรกนั่นเองผ้าผืนนั้นก็ผ้าผืนเดียวกันที่ดำแต่ผ้าผืนนั่นแหละก็คือผ้าผืนขาวนี่เอง เราไม่ได้หาผ้าอื่นมาแต่ผ้าเดิมนั่นแหละแต่ซักให้ขาวก็กลายเป็นผ้าผืนใหม่ขึ้นมาจากผ้าผืนเก่านั่นเองจิตเก่านั่นเองที่เป็นอกุศลเกลอะกลังสกปรกมอมแมมแต่จิตที่สะอาดน่ารักน่าชมนี้ก็มาจากจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่จากจิตดวงอื่นเลยบัดนี้เราชำระล้างมลทินออกจากจิตและได้แล้ว ซึ่งบริบูรณ์ซึ่งกุศลแล้วคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีทนสงัดจากกามสงัดจากอกุศลซึ่งเวลาเราเห็นตัวเองได้มากๆเนี่ยเห็นมากเข้าไปแก่เข้าไปแก่เข้าไปแก่เข้าไปในที่สุดแล้วเนี่ยโอ้ความเป็นจริงเป็นชายหมดสิ้นเลยเราไม่เอาเพศตรงข้ามมาคิดแม้แต่ครั้งเดียวเลยไม่มีแก่เรา ประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราทำลายกามราคะที่เกิดแก่เราได้เนี่ยก็คือหนึ่งไม่มีภาพเพศตรงข้ามเพราะเราดำริออกจากเพศตรงข้ามมาสู่ตัวเองมานานแล้วจนชนะขาดการที่เราไม่มีเพศตรงข้ามปรากฏในจิตเราแต่ตานี่เห็นอยู่นะแต่จิตไม่ปรากฏคือตาเห็นเขาแต่จิตเห็นเราอะแยกทางกันเดิน เมื่อก่อนตาเห็นเขาจิตเห็นเขาขนาดตานี่ผ่านไปแล้วหรือไม่เห็นเขาแล้วจิตยังเห็นเขาอยู่เลยนะนำเขามาคิดอยู่เลยแม่บันทึกมาเลยนะขนาดเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเอาเขามาคิดอีกตานอกเก็บตาในเกี่ยวไว้เลยเก็บเกี่ยวไว้เลยตานอกหามาตาในบันทึกไว้เก็บเป็นภาพทางใจตลอด แต่บัดนี้ไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่คนเดียวอยู่ในใจเราการที่ไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเราเนี่ยกามราคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถจะเกิดได้เหมือนไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ำพฤกษาชาติไม่เกิดบนหินชั้นใดก็เหมือนกันว่า กามราคะไม่สามารถจะเกิดในท่ามกลางที่เราเห็นตัวเอง
เกิดไม่ได้มันจะเกิดได้เพราะเห็นภาพตัวเพศตรงข้ามเท่านั้นทำให้เราไม่มีเพศตรงข้ามอยู่ในจิตเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดเวลาถึงแม้ตาเราจะทำงานอยู่หูจะทำงานจมูกลิ้นกายทำงานแต่ใจไม่ได้ไปใจไม่ทำงานด้วยทุกอย่างก็โมฆะตาสักแต่เห็นรู้สักแต่รู้แต่ผ่านไปก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปไม่เก็บเอาใครมาคิดทั้งนั้นทำให้เราไม่มีเพศตรงข้ามทำให้กามราคะนี้เกิดไม่ได้นี่ประการหนึ่งประการที่สองก็คือว่าเราเห็นตัวเองเราเบื่อหน่ายตัวเองเหลือเกินเบื่อหน่ายความเป็นปฏิกูลในตัวเองว่าโอ้มนุษย์เรามีแต่ความปฏิกูลอย่างยิ่งเราเห็นตัวเองทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็เห็นตัวเองเนี่ยทั้งนอกทั้งในเห็นตับไตไส้พุงของเราไม่เคยหายแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่วินาทีเดียวทำให้เราเห็นแล้วเห็นอีกเนี่ยจนซ้ำซากจนเราเบื่อตัวเองเหลือเกินเหมือนชายก็ดีหญิงก็ดีอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวที่รักสวยรักงามเอาสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่เขาจะรู้สึกอย่างไรในซากสุนัขนั้นชั้นใดก็เหมือนกันว่าการที่เราเห็นตัวเองเหมือนสุนัขเน่าคล้องคออยู่เนี่ยมันอยากจะปลดทิ้งเสียเบื่อเหลือเกินกับความปฏิกูลนั้นการที่เราเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อตัวเองนั่นก็เป็นกำลังชนิดหนึ่งที่จะทำตอกย้ำกากามราคะนี้ให้มลายหายสิ้นประการแรกก็คือเราไม่มีเพศไม่มีภาพเขานั่นก็คือโดนหมัดที่หนึ่งถ้าเป็นนักมวยนะก็คือหมัดที่หนึ่งโดนไปแล้วประการที่สองเราเบื่อหน่ายตัวเองเหลือเกินกับความปฏิกูลในตัวเองทำให้เราเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามว่าเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขารูปลักษณ์อาจจะไม่เหมือนแต่ธรรมชาติที่เป็นธาตุมันอันเดียวกันเราเบื่อเราเหลือเกินแล้วเราก็เบื่อเขาเหลือเกินการที่เราเบื่อเราทำให้เราเบื่อเขาตามมาจึงเป็นสาเหตุที่ไม่อยากจะเอาเขามาคิด 1. เราตัดภาพเขาไม่ให้มี 2. ไม่อยากเอาเขามาคิดนี่คือหมัดที่สองหมัดที่หนึ่งคือไม่มีภาพหมัดที่สองคือไม่อยากเอาเขามาคิดเพราะเบื่อตัวเองจึงเบื่อเขาด้วยหมัดที่สามก็คือเห็นว่าการกระทำอย่างนั้นนั้นเป็นโทษอันใหญ่เป็นภัยเป็นไฟลุกอยู่ในหัวใจเรามานานเราเห็นไฟกองนั้นว่าไม่ควรที่จะสุมในอกเราอีกต่อไปเห็นว่านั่นคือภัยนั่นคือโทษอันร้ายแรงที่เราเคยกอดเหล็กแดงนั้นเอาไว้ไม่ใจเรามานานบัดนี้เราน่ากลัวกับมรณะหรือภัยอันนั้นความเห็นเป็นภัยเป็นโทษนั้นนักหนาจึงได้เว้นเสียห่างไกลนั่นคือหมัดที่สามเมื่อโดนหมัดและหมัดแรกเนี่ยเขาก็จะสุดแล้วอะหมัดที่สองสุดใหญ่เลยหมัดที่สามล่วงนับไม่ฟื้นตื่นไม่มีฉะนั้นกามราคะที่ละได้ไม่หวนกลับแน่นอนไม่น่าเชื่อนะสติปัฏฐานสี่ทำลายหมดการที่เราไม่มีเชื้อของความเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่เพราะเชื้อที่มีนี้ถูกทำลายแล้วการที่เราไม่มีเชื้อไม่มีเหลือในความรู้สึกอันนี้จึงหมดสภาพของจิตที่คิดลามกจิตที่เคยคิดลามกไม่เคยคิดอีกเลยการที่มันคิดเนืองๆเพราะมันมีเชื้อให้คิดเนี่ยเข้าใจไหมเชื้อให้คิดมันถึงได้คิดไงเราถึงได้รังเกียจความคิดเราว่ามันคิดจะต่ำๆซ้ำๆเหลือเกินก็เพราะว่าเชื้อมันมีอยู่
เหมือนปลาร้าที่ห่อด้วยใบขามันก็คลุออกคลุ้งออกมามันห่อไม่มิดมันก็คลุ้งออกมานั่นเองทีนี้ว่าจิตเราเนี่ยเคยหุ้มห่อกามราคะอยู่ในขันธสันดานมันก็คลุ้งออกมาในความคิดลามกนั้นประจำให้เห็นแต่บัดนี้เนี่ยสิ้นแล้วในความเป็นเชื้ออันนั้นทำให้จิตคิดในฝ่ายต่ำนี้ไม่เห็นให้เห็นอีกเลยเราน่าชมเชยจิตตรงนั้นเหลือเกินว่าน่ารักช่างงดงามเหลือเกินนะอันไม่น่าเชื่อนะว่าตอนนี้เนี่ยอกุศลเริ่มสิ้นแก่เราคิดลามกไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อแห่งการคิดไม่มีในเราเราทำลายสิ้นแล้วร้ายนะความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมาจากหัวตัวแม่มันนั่นแหละตัวกามนั่นคือแม่แล้วก็ส่งกลิ่นคละคลุ้งมาได้ลักษณะความคิดอกุศลออกมามันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เหม็นเหมือนปลาร้าที่ห่อด้วยใบขามันก็โชยออกมาจากห่อนั่นแหละเพราะตัวข้างในมันเหม็นอยู่มันก็โชยออกมาข้างนอกได้มันก็โชยออกมาจากความคิดของเราว่าทำไมคิดต่ำๆทำบุญสุนทานอะไรก็ไม่หายแต่สติปัฏฐานสี่เรียบเลยงดงามมากนะฉะนั้นมันไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเว้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยตมาไม่เห็นอะไรเลยในโลกนี้จะมาแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครๆคิดว่าถ้าสมาธิใดที่จะเว้นเสียสติปัฏฐานสี่สมาธินั้นออกมาก็คิดลามกอยู่งี้ตลอดเลยอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะออกจากสมาธิมาก็ไปคิดถึงเขาอีกแล้วเพศตรงข้ามเอาทำไมไม่คิดตัวเองก็ไม่ได้อบรมไว้นี่เมื่อไม่มีตัวเองไม่อบรมไว้ก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ก็หล่นไปหาเขานั่นเองสมาธินี้เป็นสมาธิโลกียะนะคนนั้นพ้นกามไม่ได้หรอกพ้นนรกไม่ได้หรอกเพราะว่าการรั่วไปนั้นบ่งบอกถึงนรกนั่นเองคิดชั่วต่ำๆก็คือนรกเราทำได้นะหนทางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เมื่อเราทำไปเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปความคิดลามกก็หมดไปจากใจเราไม่มีอีกแล้วทำให้เราเนี่ยเห็นจิตของเราเนี่ยน่ารักไม่เคยชมจิตเลยมาชมวันนั้นเนี่ยโอ้ชมเหลือเกินว่าจิตน่ารักเมื่อก่อนนี้ด่าเหลือเกินนะบ่นว่าด่าจิตนั้นตลอดว่าคิดอะไรต่ำๆแต่จิตก็ไม่เคยละเลยด่าเท่าไหร่มันก็ยังแข่งกับเราอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องว่ามันไม่ได้แก้ไขด้วยการด่านี่นะแก้ไขด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่บางคนบอกว่าแล้วมันแก้ยังไงจิตคิดไม่ดีก็ด่ามันเลยแหละอ๋อมันแก้ไขด้วยนันด่าเหรอแล้วมันด่าแล้วมันดีไหมไม่ดีมันไม่ได้แก้ไขด้วยการด่าเนี่ยนะด่าแล้วมันดีป่ะไม่ดีอ่ะไม่เคยดีเลยด่ามันก็ไม่สนข้าจะไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะตั้งจิตไว้ผิดตั้งไว้ที่เขาไงถ้าตั้งที่เราไม่เป็นนะตั้งไม่เป็นทีนี้เมื่อเราเนี่ยอบรมไปถึงพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นอากุศลทั้งหมดเรียบหมดเลยไม่มีเลยความคิดชั่วความคิดต่ำตามความคิดที่เราตำหนินักไม่มีให้เห็นอีกแล้วสะอาดหมดจดเหมือนคนที่ออกจากบ่อมาแล้วก็ล้างตัวสะอาดสะอาดครั้งแรกเนี่ยตัวสะอาดแล้วแต่กลิ่นมันติดอยู่ก็เหมือนพระโสดาบันจิตไม่รั่วแล้วสะอาดแล้วแต่ในยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นอายของกามมีอยู่แต่หยาบหยาบมันหมดแล้วแต่เมื่อไปถึงพระอนาคามีเนี่ยสะอาดนอก
กินก็ไม่มีแล้วหายหมดสะอาดนอกสะอาดในสะอาดหมดเลยสมควรแท้ที่จะใส่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์เมื่อตัวเราสะอาดแล้วเนี่ยกินก็ไม่ติดแล้วก็สมควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สะอาดสวมมงกุฎสวมอาภรณ์ต่างๆเครื่องประดับตกแต่งสมควรจะขึ้นปราสาทก็คือพระนิพพานประดิษฐานไว้ในปราสาทเหมือนคนที่ชำระกายที่สกปรกมอมแมมนั้นเสื้อผ้าอาภรณ์นี้สวมใส่บุคคลนั้นจะคิดหรือหนอว่าเราจะกลับไปสู่หลุมนั้นอีกในเมื่อตัวเองอยู่ภาวะนั้นย่อมเห็นเป็นที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งและไม่คิดจะกลับไปอีกชั้นใดก็เหมือนกันพระยาเจ้าที่บรรลุธรรมแล้วไม่สามารถจะกลับไปเป็นปุถุชนคนหนานั้นอีกกลับไม่ได้เหมือนบุคคลที่อาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ประดับประดาปะน้ำปรุงน้ำหอมอย่างดีจะล้ำลึกถึงบ่อที่ตัวเองตกอยู่คือบ่อคูดบ่อมูดหมอคูดนั้นสะอิดสะเอียนรังเกียจที่จะลงไปจะไม่กลับลงไปได้อีกแน่นอนชั้นใดก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะกลับไปสู่การมีกามอีกเนี่ยไม่ไหลไม่ไหวรับไม่ได้เพราะว่ามันสกปรกแล้วก็ไม่กลับอีกเลยตลอดชีวิตนะไม่เกี่ยวกับวัยหนุ่มวัยสาวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับระบบจิตหมดเลยต่อให้หนุ่มให้สาวยังไงก็หมดถ้าเห็นแล้วหมดทุกคนไม่หมดไม่มีในโลกหมดแน่ขอให้เห็นจริงๆเถอะเท่ากับว่าเราทำสมาธิมาทั้งหมดเนี่ยมาแก้ราคะโทสะโมหะนี่เองถ้าการกระทำใดๆแล้วเนี่ยทำให้ราคะโทสะโมหะนี้สิ้นไปการกระทำนั้นก็คือว่าถูกการกระทำใดๆราคะโทสะไม่โมหะไม่สิ้นการกระทำนั้นก็ผิดนั่นเองแสดงว่าเรามั่นใจว่าเราทำมานี่ถูกเพราะอะไรราคะสิ้นแล้วและไม่มีของเราอีกต่อไปสิ้นแล้วเราจะไม่หวนกลับมาอีกจิตเราตั้งมั่นดีมั่นคงไม่หวั่นไหวมีสมาธิตลอดทุกเวลาทุกเมื่อเราจะคิดว่าผิดได้อย่างไรนะถ้าผิดมันจะเป็นอย่างนี้หรือมันก็คิดว่ามั่นใจในปฏิปทานะว่าเราดำเนินมาไม่ผิดแน่นอนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกามก็สิ้นไปอากุศลก็สิ้นไปความคิดต่ำๆไม่มีอีกแล้วเหมือนผ้าผืนนั้นซักสะอาดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเกลอะกลังดำไปหมดบัดนี้มลทินในผ้านั้นไม่มีอีกแล้วสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องสมควรที่จะรับน้ำยอมได้จะยอมสีไหลก็ให้พอใจในสีนั้นเถิดเราก็ควรยอมถ้าไม่สะอาดก็อย่าเพิ่งยอมซักต่อไปให้สะอาดก่อนถึงจะเหมาะสมในการยอมชั้นใดจิตเรานี่สะอาดจากกามสะอาดจากกุศลหยอดก่อนก็ค่อยทำสมาธิฌานขึ้นมาทีหลังฉะนั้นฌานเนี่ยเขาจะทำตอนที่ว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วค่อยทำแต่เมื่อก่อนเราทำนะฌานเนี่ยทำแล้วมันไม่สงัดไงเข้าไปในฌานก็นิ่งอยู่แต่ออกมาไปหากามอีกแล้วไปหาอกุศลอีกแล้วกิจฝ่ายต่ำมีอีกแล้วสมาธิฌานเดียวกันนะเมื่อออกมาจากฌานเนี่ยก็คิดฝ่ายต่ำแล้วสมาธิฌานนั้นเขาเรียกว่าโลกิยฌานแต่ตอนนี้เนี่ยฌานเดียวกันแต่สติปัฏฐาน4เป็นโลกุตตระอยู่แล้วซึ่งเวลาเข้าสมาธิก็สงบแต่เวลาออกจากสมาธิก็ไม่ไปสู่ความเป็นอกุศลแล้วเพราะเดิมทีอกุศลก็ไม่มีอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าฌานนั้นก็คือโลกุตตระฌานนั่นเองเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีการพิจารณากายก็จบตรงนั้นกายจบไม่ได้ทำอะไรต่อแล้ว
เมื่อกายจบไม่มีการทำต่อไปแล้วเนี่ยก็ทำฌานขึ้นมาฉะนั้นสัมมาสมาธินี้ก็คือผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดอย่ารีบทำฌานไปทำไมเราทำทีหลังก็ได้ก็ทำตรงนี้แหละคนให้เจริญสติปัฏฐาน4ไปก่อนฌานเอาไว้ก่อนแต่เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ตรงนี้เราก็ค่อยมาทำสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมกามก็หมดอกุศลก็ไม่มีแล้วจิตคิดชั่วๆก็ไม่มีต่ำก็ไม่มีเราก็ทำฌานขึ้นมายังปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็ทำให้ชำนิชำนาญเข้าฌานออกฌานให้ชำนาญก็ไม่ยากจึงว่าเวลาคนที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วมาทำฌานเนี่ยได้ฌานอย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะลำพังไม่ทำฌานจิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วขนาดคนที่จิตรั่วเขายังทำฌานได้เลยทำยากหน่อยแต่เขาก็ทำได้ไอ้เรานี่จิตไม่รั่วเลยจะทำไม่ได้ยังไงล่ะมันก็ง่ายสิเพราะเราทำสมาธิแล้วทีไรเนี่ยก็มาสู้กับอารมณ์พวกนี้เนี่ยเพราะมันไม่สงบแต่ตอนนี้สงบเงียบเลยเพียงแต่ไม่เป็นฌานเท่านั้นเองมันเป็นญาณก็เลยว่าจะทำฌานคือขึ้นก็เลยว่าต้องมาซ้อมนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ยากก็ฌานก็เกิดขึ้นสงัดกายสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมยังปฐมฌานให้เกิดโทติยฌานได้เกิดตติยฌานเกิดจะถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้อย่างน้อยก็คือฌานทั้ง4ก็คือรูปฌาน4ให้ได้ถ้าจะเลยนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยอย่าต่ำกว่าจตุตฌานก็ไม่ยากเมื่อทำฌานให้ชำนาญชำนิชำนาญไม่มากเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชา3คือวิชชาชาติได้ก็พบชาติของตัวเองนี้มากมายทั้งอดีตว่าเกิดที่ไหนพบชาติยังไงก็เห็นด้วยตาทิพย์นั่นเองตาทิพย์ประจักขุนั่นเองตาคนเรานี่มี2-3ตานะ1ตาเนื้อเขาเรียกว่ามังสะจักสุ2ทิพยจักสุก็คือตาทิพย์3ก็คือปัญญาจักสุปักสุคือปัญญาฉะนั้นตาทิพย์ก็เห็นว่าเราก็เห็นว่าภพชาติมากมายที่เรามีล้วนแล้วแต่ว่ามาหลงร่างกายนี้นั่นเองว่าเป็นเราแต่ชาตินี้เราไม่หลงแล้วชาติทุกชาติเราหลงมาตลอดบัดนี้ความหลงสิ้นไปจากเราแล้ว2ก็คือสามารถจะเห็นภพชาติผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัฏฐานเห็นความจุติการเกิดของสัตว์อื่นว่าเขาเกิดเป็นอย่างไรการเกิดการตายเขาอย่างไรเหมือนกับเราเห็นเขาและเราพอๆกันด้วยทิพยจักษุเมื่อเห็นอย่างนั้นทั้งเขาและเราก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าโลกมีแค่นี้เหรอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้เหรอเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีทุกอย่างว่าโลกนี้ไม่สมควรแก่ตนก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายันก็กลายเป็นพระอรหันต์นั่นเองแสดงว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นถึงพระอรหันต์เลยทีเดียวแต่อย่างอื่นต้องชำระอกุศลก่อนแล้วก็สร้างกุศลก่อนจึงเป็นที่มาของคำว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบนี่คือโอวาท3ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนะว่าวันมาฆบูชานี้ก็คือลำทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้เท่ากับว่าเราทำตามพระโอวาทของท่านแน่นอนถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่ชื่อว่าทำตามโอวาทพุทธโอวาทก็คือโอวาท
โอวาทปาติโมกข์นั่นเองนะเมื่อคนนั้นบรรลุวิชาสามแล้วเนี่ยต่อมาก็มีฤทธิ์มากมายเป็นของแถมก็คืออภิญญาหกวิโมกข์8ก็คือสามารถจะเข้าสมาธิจนถึงโน่นสัญญาเวทยิตนิโรธปฏิสัมภิทา4ก็หมายถึงว่าผู้นั้นแตกฉานในเรื่องอัดเรื่องธรรมนี้อย่างช่ำชองเชี่ยวชาญชำนาญในการที่จะรู้แจ้งว่าหนทางเส้นนี้เนี่ยตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรในการไปสามารถจะเข้าใจอย่างทองแท้กับปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เขาเรียกว่าแตกฉานในอัดแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษานิรุตติแปลว่าภาษาภาษาหมายถึงว่าภาษาที่พูดที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาที่เหมาะสมในการพูดการแจกแจงแสดงบอกคือแสดงธรรมอย่างวิจิตรใช้ภาษาอย่างที่ถูกต้องนั่นเองข้อ4ก็คือปฏิสัมภิทาปฏิภาณก็คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาก็คือมีความไหวพริบไหวพริบเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องกว่าคนทั่วไปเขาเรียกมีปฏิภาณไหวพริบดีจติปัญญาปราดเปรื่องเขาเรียกปฏิสัมภิทา4ก็คือฉลาดในอัดฉลาดในธรรมฉลาดภาษาฉลาดในปฏิภาณ4อย่างนี้เขาเรียกปฏิสัมภิทา4อันนี้ก็เป็นของแถมของพระบุคคลที่บรรลุธรรมด้วยสติปัฏฐาน4ก็คือเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่หมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นทางที่พระยาเจ้ามีพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินมาก่อนสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามเราก็ต้องเดินทางเส้นนี้ต่อไปตามรอยยุคคลบาทของพระองค์ก็คือทางเส้นนี้ทางนั้นก็คือสติปัฏฐาน4ซึ่งเรามาแก้ไขว่าในวาระของวันมาฆบูชาว่าเราจะชำระบาปทั้งปวงเนี่ยชำระด้วยสติปัฏฐาน4นี่เองบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าไม่งั้นละไม่ได้แสดงว่าเรื่องนี้มีทางออกก็คือว่าคนทุกคนที่มีปัญหาเรื่องว่าจิตเรานี้คิดแต่เรื่องต่ำๆคิดทางอกุศลเนี่ยแก้ได้แน่นอนเราไม่ใช่ว่าไม่มีวาสนาไม่มีบารมีแต่เพียงแต่ว่าเราทำไม่ถูกจึงแก้ปัญหานี้ไม่ตกแต่เมื่อเราทำถูกปัญหาก็แก้ตกแก้ด้วยวิธีนี้อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนั่นเองว่าต้องแก้โดยที่ว่าเปลี่ยนเขามาเป็นเราให้ได้แล้วก็เราก็ล็อกไว้เลยจนถึงวันตายเลยไม่เอาเขามาอีกคิดอีกเลยคนนั้นก็สงบระงับแล้วสิอกุศลน้อยหนึ่งก็ไม่มีนะอันนี้ก็เลยว่าคนเราเนี่ยจะแก้ไขจิตของตัวเองเนี่ยได้ก็คือแก้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีอื่นที่เราเคยแก้มาแล้วก็ไม่หายหรอกอย่างอื่นแล้วมันมีแล้วเนี่ยมันเป็นมลทินเหลือเกินที่เรายัดเยียดความดีเข้าไปในใจของเราเนี่ยเขาไม่ยอมรับเหมือนผ้าที่สกปรกมาย้อมสีย้อมไม่รับเลยไม่ซึมซาบเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะมันรับไม่ได้สีก็เลยบอกว่าไม่ไหวย้อมไม่ติดเพราะอะไรมลทินที่เกาะผ้ามันหนาเกินที่จะเข้าไปได้ใจของเราเนี่ยมีมนทินคิดต่ำๆมันเยอะเอานิพพานไปใส่ไม่ได้สมาธิทำแล้วออกมาก็ยังเละอยู่มันไม่สมแต่ว่าเราซักผ้าให้สะอาดก็เหมาะควรที่จะยอมก็คือด้วยสติปัฏฐาน4นี่เองทำให้เราสามารถทำให้จิตเขาเนี่ยขาวรอบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะรับพระนิพพานนะ
ทำให้เราเห็นชัดว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำตามท่านแล้วตามโอวาทก็คือทำแบบนี้นับเนื่องเลยว่าวันมาฆบูชาเป็นของเราท่านทั้งหลายนี่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของท่านก็คือโอวาทปาติโมกนี้แล้วนิพพานเนี่ยท่านสอนให้เราทุกคนไปเป็นนิพพานอันเดียวกันไม่ใช่ว่าพระอรหันต์เนี่ยไปนิพพานอีกชนิดหนึ่งคารวาสนี่ก็นิพพานอีกชนิดหนึ่งก็ไม่ใช่นิพพานเดียวเท่านั้นไม่มีนิพพานสองเท่ากับว่าโอวาทใดสอนภิกษุสงฆ์ภิกษุขีณาสกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานนั้นก็สอนเรานั่นเองเพราะเป็นทางเส้นเดียวกันนิพพานไม่ได้แยกกันเท่ากับว่าคารวาสก็ดีบรรพชิตก็ดีไปทางเส้นเดียวกันก็คือเพียรละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวสะอาดขาวรอบด้วยวิธีนี้เท่านั้นแสดงว่าข้อวัดปฏิบัติก็คือเราต้องปฏิบัติเหมือนกันกับพระนั่นเองเพราะว่านิพพานไม่มีสองไม่เป็นอื่นก็เท่ากับว่าเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เข้าใจไหมโยมนะเข้าใจไหมจิตสะอาดหรือยังโยมจกกระปกอยู่เนาะฟังไปนึกว่าสะอาดแล้วเอากลับมายังสกปรกเหมือนเดิม แก้ได้นะแก้ได้เราจะตั้งภาพเขาไว้สิสกปรกแน่ตั้งภาพเราสิสะอาดแน่เท่านั้นเองตั้งภาพเขาเป็นอกุศลตั้งภาพเราเป็นกุศลจิตจะสะอาดด้วยวิธีนี้สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแก้แล้วภาพคนอื่นอย่าตั้งเลยไม่เอาภาพใครทั้งสิ้นในโลกนี้ถ้าภาพเราถ้าภาพเขามีจิตก็อยู่กับเขาดีถึงไม่อยู่กับตัวไงแต่ทั้งภาพเราไว้จิตก็อยู่กับตัวสิไม่อยู่กับเขาเลยก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ฉะนั้นเข้าให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ให้ออกไปหาใครก็ทำได้ด้วยวิธีนี้ก็คือวิธีนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นี่เองนะรู้แล้วไปทำนะรู้แล้วไปทำในเมื่อทำยากแต่ก็ฟังง่ายไว้ก่อนเข้าใจง่ายไว้ก่อนแต่ถ้าทำยากฟังก็ยากเข้าใจก็ยากไม่ยุ่งกันใหญ่เลยถึงจะยากแต่ก็เข้าใจง่ายๆไว้ก็ยังดีอีกระดับหนึ่งส่วนจะยากทำนั้นก็ค่อยไปสู้กับความรู้สึกตัวเองกันแล้วกันความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานลึกเราต้องสู้ทั้งหมดล้างบางเลยเท่านี้โละทิ้งหมดเลยนะความรู้สึกเก่าก่อนของเราที่มันหนาแน่นเนี่ยต่อสู้ก็คือต่อสู้กับตัวเองความรู้สึกตัวเองนั่นเองที่ฝังลึกอยู่ในจักรพรรดิสันดานเราต้องต่อสู้เพราะว่าเราเห็นว่าไม่ต่อสู้เราแพ้เนี่ยเราไม่มีความสุขเลยถ้าเราชนะนั่นแหละเราถึงจะมีความสุขก็เลยว่ายังไงเป็นกันทุกข์ก็ทุกข์แต่ขอสู้สู้แล้วก็ได้ชัยชนะมาก็คืองานนี้คือชนะแล้วจบเลยไม่ต้องทำความเพียรเลยถ้าใครเห็นตัวได้แจ้งสว่างแล้วเลิกทำความเพียรเลยถ้าบรรลุธรรมแล้วนั่งนอนเสวยผลอย่างเดียวจะนั่งก็สบายจะนอนก็สบายนอนทั้งวันทั้งคืนก็สบายสบายไม่มีทุกข์เลยความเพียรไม่ต้องมีแต่ผลของความเพียร นั้นมีเสมอไม่เสื่อมฉะนั้นเขาทำกันครั้งเดียวเท่านั้นแหละทำแล้วเลิกเลยไม่ต้องทำคือไม่ต้องทำนี่หมายถึงว่ามันหายไปไหมไม่หายหรอก
คงที่อยู่แต่เราเนี่ยขนาดไม่เลิกยังหายเลยเห็นไหมไม่ถูกเห็นไหมทำไม่ถูกมันโอ้โหขนาดทำทุกวันก็จะหายอยู่เลยสมาธิก็ทำไม่ถูกนี่นะทำไม่ถูกผลมันก็ไม่ถูกนะนี่แหละเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยแก้ด้วยปัญญาทั้งนั้นเลยคือวิเคราะห์ตลอดเลยใช้ปัญญาเป็นตัวนำของทุกอย่างไม่ใช่สมาธินำไม่ไหวสู้ไม่ได้เอาปัญญานำท่านถึงจัดปัญญาเป็นข้อที่หนึ่งไงของมรรคคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นปัญญาสัมมาวายะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแสดงว่าปัญญาศีลสมาธิแต่ทั่วไปศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่นี่ปัญญาศีลสมาธิก็ปัญญาขึ้นหน้าแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญามันอีกแบบหนึ่งนะคืออีกแบบหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งก็พูดอีกแบบหนึ่งถ้าพูดในแง่หนึ่งก็จะพูดอีกแบบหนึ่งเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเขาเอาปัญญานำหน้าอย่างเดียวปัญญานำหน้าก็ปัญหาก็แก้ตกถ้าปัญญานำหน้ามันปัญญาไม่นำหน้าปัญหาแก้ไม่ได้เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยปัญญาต้องนำหน้าก่อนเสมอนะแล้วค่อยทำแล้วก็ถูกต้องก็ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวชำแรกกิเลสเนี่ยให้ขาดได้เหมือนไถที่ชำแรกพื้นปฐพีเนี่ยให้ลากหญ้าลากวัชพืชนี่ขาดจากกันเหมือนไถนะที่ละไถนาเนี่ยหญ้ามันขาดหมดเลยมันชำแรกขาดหมดชั้นใดก็เหมือนกันปัญญาเหมือนไถที่ชำแรกลากเงาของอวิชชานี่ให้ขาดกันวันนี้ก็จบเนาะในนับเรื่องของวันมาฆบูชาก็ให้ชื่อเรื่องว่าโอวาทปฏิโมกข์ก็แล้วกันเนาะโอวาท3ของพุทธเจ้าว่าก็คือทำอย่างนี้โอวาทปฏิโมกข์ในเรื่องของวันมาฆบูชาก็จบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ